ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องราวของป้าบุพันธ์หรือว่าป้ากบนะฮะคือป้าเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าป้าเองเนี่ยถูกฆาตกรรมนะครับโดยการที่จับกดน้ำ ขออภัยผู้ชมครับจนทางฝั่งของป้าเนี่ยเสียชีวิตนะฮะทีนี้หลังจากนั้นครับผู้ชมครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันกลับกลายเป็นว่าลุงเปียกซึ่งเป็นสามีของป้าเองเนี่ยนะฮะไปสารภาพกับทางตำรวจว่าลุงเป็นคนฆ่าป้ากบแต่เอาจริงๆผู้ชมครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันถูกเปิดมาจากน้องนักข่าวคนหนึ่งครับชื่อว่าน้องนัทดนัยณราชหรือว่าน้องนัตตี้นะครับคือน้องเองเนี่ยก็ทำงานอยู่กับทางคุณพุทธาภิวันช่อง8น้องได้มีการนำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปไล่เลียงเหตุการณ์ว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยไปเกิดขึ้นกับทางป้ากบคือตอนแรกไม่ได้สงสัยจะเป็นคนอื่นนะฮะน้องก็สงสัยแค่ลุงนั่นแหละเพราะลุงแกมาสารภาพเพียงแต่ว่าคุณพุทธแกอยากได้ภาพนะฮะปรากฏว่าพอน้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดน้องบอกเลยว่าไปเจอฮะไปเจอภาพของทรชน5คนยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็ไปก่อเหตุนะฮะคือทำร้ายร่างกายป้ากบแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่สังหารป้ากบทีนี้หลังจากนั้นฮะประเด็นในสังคมก็เกิดคำถามทันทีว่าอ้าวแล้วไอ้กรณีที่ลุงเปี๊ยกไปรับสารภาพล่ะลุงเปี๊ยกไปรับเพราะอะไรผู้ชมครับมันน่าตกใจฮะเพราะหลังจากนั้นมีการเปิดมาว่า1ใน5และ2ใน5นะขออภัยฮะ2ใน5เป็นลูกของตำรวจครับเรื่องมันก็เลยไปใหญ่ไปโตเลยครับผู้ชมคราวนี้ว่าเอ๊ะมันมีการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มีการปกปิดมีการช่วยหรือมีการอะไรยังไงกันหรือเปล่าทีเนี้ยสิ่งหนึ่งซึ่งทางมุมของลุงเปี๊ยกเองเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวออกมาในระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะทางฝั่งของนักข่าวไปสัมภาษณ์ลุงเปี๊ยกลุงเปี๊ยกบอกว่าอ๋อที่ผมต้องสารภาพเพราะชาวบ้านเขาบอกผมฆ่าผมก็เลยมาสารภาพลุงเปี๊ยกพูดแบบนี้ฮะผู้ชมครับวันนี้ฮะเราก็จะพูดคุยเรื่องนี้กันนะฮะผ่านทางพี่สาวของป้ากบนะครับมีทางฝั่งของคุณวันชัยหรือคุณเบิ้มเป็นประธานชุมชนนะฮะมีคุณกองครับเป็นเจ้าของร้านค้าแล้วก็ยังมีทางฝั่งของคุณอ้อและคุณบุษบานะครับซึ่งเป็นหลานสาวของป้ากบนั่งอยู่ข้างล่างตรงนู้นนะฮะเนี่ยนะครับแล้วทางฝั่งนี้นะฮะแน่นอนครับเรามีคุณกันจอมพลังมานั่งอยู่กับเรานะครับซึ่งคุณกันเองเนี่ยก็ไปร้องทางบิ๊กโจ๊กมานะครับและส่วนด้านล่างครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศครับคุณใหม่นภัทรนะฮะคุณธรรมบุญธรรมคุณบังประดับนะครับแล้วก็มีคุณเจมส์ฐานัทฐานัทหรือฐานัทนะฮะฐานัทนะฮะโอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับ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 ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับป้าคือป้าเป็นพี่สาวแท้ๆเลยใช่ไหมจ้ะป้าอยู่ที่บ้านหนองน้ำใสจ้ะหนองน้ำใสนะครับโอเคก็อยู่ที่ทางฝั่งของอรัญใช่ไหมอยู่คลองวัฒนาค่ะอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดสระแก้วค่ะสระแก้วนะฮะอยู่สระแก้วติดกันอำเภอติดกันนะครับคือปกติแล้วขออภัยนะเดี๋ยวเราคุยกันนะคุณกันนะป้ากบเนี่ยเป็นแกเป็นคนอัธยาศัยยังไงอัธยาศัยดีค่ะอืมแกมีปัญหาเรื่องของการดื่มใช่ไหมจ้ะเห็นแกชอบดื่มจ้ะแล้วขอโทษนะฮะป้าเรื่องสภาพจิตใจเรื่องภาวะของอาการแกเนี่ยปกติเหมือนคนทั่วไปไหมปกติค่ะไม่ได้เป็นคนอย่างที่เขามีการพูดกันใช่ไหมว่าแกสติไม่ดีต่างๆนานาก็เป็นแค่ว่าก็ยังไงล่ะยังไงเลยนะเออมีบัตรพิการเออมีบัตรผู้พิการใช่แกพิการอะไรยังไงครับระดับ5ระดับ5จ้ะสติปัญญาไม่ค่อยมีสติปัญญาอ่อนค่ะโอเคแล้วทางหลานของป้ากบทั้ง2 คนเนี่ยกับทางฝั่งป้าเองทราบไหมว่าจริงๆแล้วป้ากบเนี่ยเขามีสามีคือลุงเปี๊ยกเนี่ยเราทราบใช่ไหมไม่ทราบค่ะเราไม่เคยรู้เลยไม่รู้ค่ะไม่รู้เขาไม่เคยเล่าให้เราฟังเหรอไม่เคยค่ะเขาก็ไม่เคยเป็นทีละคนนะเวลามาบ้านหาพี่สาวเขาก็มาคนเดียวอืมเขาไม่เคยพาตะเปียกมาด้วยตะเปียกมาด้วยทางนู้นละฮะทราบไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะแกมาแกก็มาคนเดียวอืมทีนี้แล้วพอเรารู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราตกใจไหมก็ตกใจค่ะก็ตกใจเหมือนกันค่ะอืมนะฮะโอเคขออนุญาตไปถามทางฝั่งของท่านพี่เบิ้มประธานชุมชนนะพี่เบิ้มรู้จักกับทั้งสองคนไหมรู้จักใครป้ากบป้ากบเคยเห็นเฉยครับแล้วทางฝั่งของลุงเปี๊ยกล่ะก็ไม่เคยเห็นอยู่แค่ตามขอบสระครับผมอ๋อแล้วเหตุการณ์วันนั้นนี่คือวันนี้คือในมุมของพี่เบิ้มเองเนี่ยพี่เบิ้มต้องการยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องอะไรวันนี้ที่มาเรื่องที่ว่าเด็กๆชอบไปรวมตัวกันอยู่ที่ในหมู่บ้านครับอืมครับแล้วทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขามาฟ้องผม
ว่าเด็กสร้างความวุ่นวายเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องแรกที่ฟ้องก็คือเป็นเรื่องไปเอาของเขาไปขโมยของเขากินครับเป็นตู้อัตโนมัติครับไปงัดเอาของกินในตู้อัตโนมัติคือสร้างวีรกรรมเยอะถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยตรงนี้กันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมเชื่อว่าทางฝั่งของคุณกองเองก็น่าจะเจอลักษณะนี้เหมือนกันเยอะเลยดูไหมฮะบ้านอยู่ใกล้บ้านเขาอยู่ตรงข้างหน้าผมถามนิดนึงตอนนั้นเนี่ยตำรวจได้มีการติดต่อทางฝั่งป้าปางมาไหมเรื่องของประกบตอนที่เสียชีวิตไม่เคยไม่ได้ติดต่อมาค่ะไม่รู้เลยเหรอว่าน้องตายไม่รู้แล้วมารู้เมื่อไหร่มารู้กับคนมีคนไปบอกข่าวว่ามีคนตกน้ำถูกฆาตกรรมทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็คนนู้นก็พูดว่ากบคนนี้ก็พูดว่ากบทีนี้เขาไปประสานมาทางอบต.ทางผู้ช่วยว่าให้พี่สาวไปดูหน่อยว่าใช่กบจริงไหมครับพี่สาวก็ไปดูมันก็ใช่จริงจริงพอใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราสงสัยไหมว่าใครมีคนทำก็สงสัยเหมือนกันทีนี้เขาก็บอกว่าแฟนเขาทำใครมีคนบอกว่าเขาบอกว่าในใครบอกไอเขาพูดกันในที่ว่ากลุ่มที่ว่าอยู่ในจุดเกิดเหตุนะจ๊ะก็คือตำรวจจ้ะถูกไหมจ้ะตำรวจบอกว่าแฟนทำจ้ะแล้วตอนนั้นมันมีหลักฐานไหมว่าเป็นทางลุงเปี๊ยกแฟนของป้ากบไม่มีค่ะไม่เห็นมียังไม่มีวันนั้นเนี่ยที่เราไปดูศพวันไหนวันที่12ค่ะ12ถูกไหมฮะคือป้าแกเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นวันที่11ป่ะใช่ไหมแล้วไปเจอศพเมื่อไหร่ฮะเช้าวันที่12ครับเช้าวันที่12ถูกไหมครับซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำถูกไหมใช่ครับตอนที่ไปเจอป้ากบตอนนั้นสภาพของป้าเป็นยังไงครับลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำครับครับก็คือตอนแรกที่ว่าคนที่เจอครั้งแรกอะเป็นอาสาของเรานี่แหละครับเขาไปเจอแล้วเขาได้กลิ่นเหม็นสาบเขาได้เดินไปดูเขาคิดว่าแรกคิดว่าเป็นซากสุนัขตายก็เลยลองเอาไม้เขี่ยดูปั๊บก็เห็นเป็นแขนคนเขาก็เลยแจ้งมาทางกู้ภัยครับให้ไปตรวจสอบว่าพบคนเสียชีวิตลอยน้ำอยู่ในบ่อน้ำภายในโรงเรียนครับแล้วพอหลังจากนั้นกู้ภัยทำยังไงบ้างครับก็เข้าไปตรวจสอบครับแล้วก็แจ้งประสานทางพนักงานสอบสวนให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับครับตอนพนักงานสอบสวนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ครับอยู่เราอยู่เป็นยังไงบ้างฮะตอนนั้นในส่วนของทางกฎหมายทางกู้ภัยเราจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเราแค่มีหน้าที่คอยเอาร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาแล้วก็ส่งมอบต่อให้เขาแค่นั้นเฉยๆครับครับเพราะฉะนั้นคือยืนยันว่าเจอศพป้านี่คือวันที่12ครับถูกไหมฮะในมุมของทางป้าเองไปดูศพของป้ากบนะป้าปางไปดูศพของป้ากบเนี่ยก็คือวันที่12เหมือนกันวันที่12เวลาประมาณสักกี่โมงจำได้ไหมประมาณเที่ยงค่ะเที่ยงนะเที่ยงค่ะแล้วใครเป็นคนบอกป้าตอนนั้นเลยว่าลุงเป็นคนทำก็เขาก็พูดมาเหมือนกับที่ป้าพูดตอนแรกกันล่ะค่ะก็เขาบอกมาเขาก็โทรมาบอกทางอบต.ทางผู้ใหญ่ก็โทรมาบอกป้าเขามองว่าสามีนะคะชอบมีปัญหาทะเลาะกันประจำแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยกันมีปัญหากันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยมองประเด็นถึงมองไปว่ากับมุ่งประเด็นถึงสามีอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้เขาก็เลยเรียกสามีมาสอบปากคำแต่ผลปรากฏว่าไม่ทราบทางญาติก็ไม่รู้ว่าเขาจู่ๆขึ้นมาบอกว่าสารภาพว่าเป็นผู้กระทำอย่างเงี้ยค่ะผมถามนิดนึงฮะวันที่ไปดูศพทั้งสองคนไปด้วยไหมหลานไปด้วยไหมสองคนเนี้ยหนูไม่ได้ไปทำงานกันออกเตรียมงานอยู่ที่วัดนะครับแต่ทีเนี้ยที่มิกบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยคือเขานี่คือใครชุมชนในนั้นเลยอะค่ะแล้วทีนี้พอไปเมื่อวันที่13ใช่ไหมไปติดต่อเพื่อแจ้งบันทึกประจำวันนะคะทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรบอกว่าสามีเขาเป็นคนขึ้นเดินขึ้นมาบอกว่าเป็นผู้รับสารภาพเองกระทำเองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้ไปชี้จุดแล้วก็บอกตามการสถานที่ที่เขาทำนะคะครับคือตอนนั้นคุณทราบข่าวไหมเรื่องราวของประกบที่หลังจากที่เสียชีวิตเนี่ยพี่ทราบไหมทราบค่ะยังไงบ้างครับตอนนั้นดูที่เขาออกข่าวช่อง8ออกอที่แรกพี่ก็ไม่รู้นะพอดีน้องคนชื่อแบงก์อ่ะเขาเห็นหน้าดูที่กล้องพี่ก็เลยว่าพอวันนั้นพี่วันที่12อ่ะพี่กลับมาจากตลาดตอนตีสี่ไหมเพราะว่าพี่จะเปิดร้านขายของตรงหน้าบ้านแบงก์พี่กลับมาตอนตีสี่น้องเข้ากลับมาประมาณตีห้าน้องไหนน้องน้องพวกกลุ่มที่ทำร้ายคนเนี่ยเขากลับมาตอนตีห้าเพราะว่าบ้านเขากับบ้านพี่อยู่ตรงกันอย่างเงี้ยพี่ก็ต
อนเช้านั้นพี่ก็ไม่ได้รู้มารู้อีกตอนกลางคืนเช้าเอกกลางคืนน่ะที่วันนี้คืนวันที่12อ่ะใช่ไหมแล้วคราวนี้พี่ก็เลยว่าไปดูข่าวประมาณ3ทุ่มที่ของช่อง8พี่ก็เลยว่ามันแหงหน้ามาแล้วพี่ก็จำเสื้อเด็กเห็นหน้าแบงค์เอ้ามันเด็กพวกนี้นี่หว่าพี่ก็ว่างี้ใช่ไหมแล้วก็จำเด็กไอ้ตัวเล็กที่มันใส่เสื้อสีขาวในวันเกิดเหตุพี่ก็ว่าเอ้าไอ้เด็กพวกนี้ไปท่ายายกบนี่หว่าเพราะวันนั้นพี่เพิ่งรู้จักยายกบเพราะว่าพี่ไปโรงพักเขาบอกว่ายายตัวเต็งเมืองอรันก็ถึงรู้ว่าเอ้าเด็กพวกนี้นี่ไปฆ่าเขาได้ยังไงพี่ยังตกใจเลยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นข่าวก็คือเห็นข่าวจากทางช่อง8ใช่จ้ะก็ถึงรู้ว่านั่นแหละพี่ถึงรู้ข่าวช่อง8พี่ยังบอกใช่เหรอแล้วพี่ก็ยังดูตั้งหลายรอบพี่คอดีเด็กมันแหงหน้าใส่กล้องที่หน้าพัทยาพี่ถึงรู้ว่าเป็นเด็กพวกนี้ก็พี่จำได้ไงเพราะว่าพี่เข้ามาประมาณชั่วโมงนึงพี่กลับจากตลาดตีสี่ทุกวันแล้วน้องพวกนี้เขาจะเข้ามาตีห้าเข้ามากัน5คนมอไซค์2คัน3คนคนคันหนึ่ง2คนคันหนึ่งไอ้เด็กกลุ่มนี้เป็นยังไงก็ถามว่าแสบไหมก็แสบอ่ะยังไงบ้างฮะก็คือแบบไปตั้งไปรวมแก๊งกันอ่ะเป็นกับ20คนทุกวันแล้วไปก่อกวนไปตั้งปิดรถแล้วก็รวมกลุ่มบางทีไปโรงเรียนพ่อแม่มารับพ่อแม่มารับตอนเช้าตอนเที่ยงก็กลับมาอยู่เหมือนเดินมาตั้งแก๊งมาแต่งรถมาเบิ้ลรถมามีดอ่ะเด็กตัวแค่นี้เอามีดไล่ฟันกันเข้ามาในร้านพี่แล้วของร้านพี่ก็ขโมยกินแล้วพี่เขาวันนั้นพี่เคยเข้าห้องน้ำประมาณตีห้าเขามาซื้อของน้องแบงก์กับอีกคนนึงมาซื้อของเขาบอกป้าถ้าป้าไม่ลงมาผมจะเผาร้านทีแรกพี่ก็พูดว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเขาพูดอีกผมเผาจริงๆนะนี่ก็เลยบอกว่าตัวเล็กถ้าป้าไม่มาเขาก็ถืออะไรนะกุญแจไอ้ตะเลื่อนอะไรที่มันตัวใหญ่ๆเขาก็เลยบอกว่าปัจจัยเลื่อนเขาบอกว่าถ้าป้าไม่ลงมาผมเผาร้านจริงๆนี่ก็เลยถามว่าจะเผาร้านป้าเรื่องอะไรแล้วหนูเป็นเด็กทำไมหนูพูดอย่างนี้ก็เลยว่างี้แล้วหนูอยู่ในชุดนักเรียนทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนกันลูกแล้วหนูพูดอย่างนี้ได้ไงหนูเป็นเด็กหนูไม่สมควรพูดนะเขาก็บอกว่าถ้าป้าไม่มาผมเผาจริงๆแล้วว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันพูดอย่างนี้วะก็คือเราเห็นพฤติกรรมของเขาทุกวันไงก็ไปขโมยของตั้งแต่บ้านนู้นบ้านนี้มาแล้วก็มาโดดบ้านเรากลุ่มของเขามีประมาณกี่คนบางวันก็เยอะบางวันก็10เป็น10ขึ้นพอมาทีหลังๆที่บอกให้น้องไปบอกก็หายไปพักนึงก็นี่มารวมตัวไม่กี่ประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยที่มาเกิดเรื่องนะฮะก็คือที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือจะเป็น5คนใช่ถูกมั้ยฮะที่มีการไปก่อเหตุเอาไว้ใช่นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคือเรื่องราวของประกบเนี่ยนะฮะมันก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายคนเนี่ยก็กังขาใช่นะฮะเรื่องราวคุณผู้ชมครับมันเกิดขึ้นจากการที่ตัวประกบเองเนี่ยถูกพบนะฮะว่าเป็นศพอยู่แล้วทางกู้ภัยเนี่ยก็มีการนำไปขึ้นมานำเอาศพขึ้นมาทางญาติพี่น้องเนี่ยก็ได้มีการไปดูนะครับว่าป้าเนี่ยเสียชีวิตเพราะเหตุใดตอนนั้นเขามีการพิสูจน์ไหมครับเสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจจากการกดน้ำหรือว่าอะไรยังไงฮะศพถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีครับครับครับแล้วมีบาดแผลอะไรไงบ้างไหมเบื้องต้นครับผมเบื้องต้นนะครับผมมีทำไมเลยครับครับผมเบื้องต้นมีบาดแผลชะกันบริเวณช่วงศีรษะและบริเวณช่วงหน้าผากขนาดใหญ่หลายจุดนะครับมีศีรษะแล้วก็หน้าผากครับผมหลายจุดใช่ไหมฮะใช่ครับคือลักษณะเหมือนกับโดนของแข็งไม่มีคมตีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมมีเหมือนลักษณะโดนของแข็งโดนตีครับแล้วตรงจุดอื่นมีอีกไหมฮะตรงจุดอื่นไม่มีครับแขนเขินขาอะไรมีไหมฮะแล้วก็เพิ่มเติมบริเวณช่วงซี่โครงเป็นไงฮะมีซี่โครงหักสี่ซี่ครับผมซี่โครงหักสี่ซี่เลยเหรอครับผมโอ้โหนะฮะเอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวลองมาไล่เรียงเหตุการณ์นะครับตั้งแต่ประกบเองเนี่ยนะฮะได้มีการถูกรังแกจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับแล้วเหตุไฉนเลยทำไมทางฝั่งลุงเปี๊ยกเนี่ยถึงได้มีการไปรับสารภาพอันเนี้ยถามจริงติดใจไหมคาใจไหมทำไมลุงเปี๊ยกไปสารภาพทั้งที่ลุงเปี๊ยกไม่ได้ทำคาใจค่ะคาใจมากใช่ไหมหลานคาใจไหมผมเชื่อของคุณของคนก็น่าจะคาใจเหมือนกันชาวบ้านกันก็ทั่วรันเลยค่ะเขาพูดอย่างนี้เขาคาใจกันหมดเลยคาใจกันหมดเลยลุงเปี๊ยกบอกแบบนี้ลุงเปี๊ยกบอกว่าอ้าวก็ชาวบ้านเขาบอกว่าผมไปฆ่าผมก็เลยไปสารภาพผมฆ่าซะเลย มันฟังแล้วเอาต้องไปหัวเราะทำไมรู้สึกยังไง มันตลกกันนะรู้ได้ไงต้องใช้เก้าอี้เดี๋ยวเนี่ยนะความนี้อันยังไงโอ้ผมว่ามันไม่ใช่ไง
ม่ใช่ว่าแกเมาเนาะตอนที่ตีทีแรกก็คิดว่าเป็นผัวเขาฆ่าเมียเขาเหรอทุกพจน์ยังไงอ่ะเขาเคยทะเลาะกันอย่างเงี้ยเขาจะฆ่าเมียเขาเหรอที่นั่นก็เชื่อถ้าไม่ได้ดูข่าวช่อง8ที่ว่าไล่กล้องมาเอ้าเป็นวัยรุ่นพวกนี้ได้ไงอ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เรามีแขกรับเชิญเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะฮะอาจารย์ประเมศอินทราชุมนุมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับประเมศก็เป็นอัยการอาวุโสนะสำนักงานการสอบสวนนะผู้ชมครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องราวของคดีความกันนะฮะขออนุญาตไล่เรียงแบบนี้เดี๋ยวก่อนจะไปคุยกับทุกคนต่อขออนุญาตไล่เรียงแบบนี้ท่านผู้ชมครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะคือป้ากบหรือป้าบุพันเนี่ยนะครับคือเสียชีวิตไปพบว่าเป็นศพอยู่ในมันก็ลักษณะเหมือนกับเป็นหนองน้ำใช่ไหมเป็นบ่อน้ำภายในโรงเรียนเป็นบ่อน้ำนะฮะตรงจุดๆหนึ่งนะครับจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นบ่อน้ำที่ในโรงเรียนอยู่ภายในโรงเรียนนะเป็นบ่อน้ำทิ้งทั่วไปครับเนี่ยนะฮะคือไปพบร่างของป้านะครับคือไปเจอเนี่ยก็คือวันที่12ครับนะตอนเช้านะครับคือทางกู้ภัยเนี่ยเขาไปได้กลิ่นกันมาแล้วเขาก็ไปดูปรากฏไปพบศพนะครับทีนี้ประเด็นหลังจากนั้นจากข้อมูลทั้งหมดนะลุงเปี๊ยกซึ่งเป็นสามีของแกเข้าไปสารภาพก่อนนะเดี๋ยวผมไล่เลียงฟังไปสารภาพในวันที่12ตอนบ่ายเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไปสารภาพตอนบ่ายของวันที่12เลยบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนฆ่าเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจพาลุงเปี๊ยกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะอ้าวลองดูตามนี้ตอนที่ไปทำแผนหน่อยนะครับลองเปิดดูครับพอโยนเสร็จแล้วผมก็เดินกลับเราเห็นไหมว่าศพคว่ำหน้าหรือไงยังไงแล้วไงต่อป้าตอนนอนเนี่ยป้ากี่ครั้งสามครั้งครั้งบนครั้งหนึ่งครั้งล่างสามแตกครั้งที่เท่าไหร่ตีแตกครั้งที่ไหนแตกครั้งที่สามครับครั้งที่สามแตกแบบไหนกระจายเลยผู้ชมครับผมอยากให้ผู้ชมขีดเส้นใต้คำนี้ไว้นะฮะว่าตีไป3ครั้งครั้งที่3แตกกระจายตำรวจถามแตกกระจายเลยไหมแตกกระจายเลยคำว่าแตกกระจายคือเก้าอี้นะฮะเก้าอี้แตกกระจายนะฮะคำนี้ตามคำนี้ไว้นะฮะอ้าวโอเคทีนี้หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นเพราะมีน้องคนหนึ่งฮะคือน้องณัฐดนัยนราศแกทำงานอยู่ที่ช่อง8ของคุณพุทธาภิวันปรากฏว่าตัวแกเองเนี่ยได้รับคำสั่งจากคุณพุทธนะบอกว่าให้ไปตามข่าวนี้ให้ไปดูซิว่าภาพเพิ่มต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นยังไงภาพข่าวจะได้เอามาออกน้องก็ลงไปในที่สระแก้วนะก็ไปดูข้อมูลไปตามกล้องวงจรปิดต่างๆนานาสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่านัทดนัยนะหรือนัตตี้ไปพบครับว่ามันไม่ใช่ละมันไม่น่าจะเป็นเรื่องราวที่ลุงเปี๊ยกเป็นผู้กระทำละเพราะน้องไปเจอภาพของเดนทรชน5คนครับไปก่อเหตุลังแกประกบผมขอญาตเปิดภาพนะฮะ yeah. ผมขอญาตเปิดภาพนะครับที่นัตนายเข้าไปไล่กล้องกันมาแล้วก็ส่งให้สื่อทุกๆสื่อนะครับเอาลองดูนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมุมหนึ่งนะครับนี่คือป้าบัวผันนะฮะคือประกบเนี่ยก็ไปนั่งเหมือนกับแกก็มีข้าวมีอะไรอาหารการกินของแกเนาะแกก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้ปรากฏคุณผู้ชมครับไปเจอไอ้กลุ่มเดนทรชนมันมารังแกแกเอาลองดูนะเนี่ยมาแล้วฮะกะว่าเดี๋ยวมาลังแกอีกเดี๋ยวกูจะปามึงซะเนี่ยนะฮะเนี่ยครับ
แล้วมันก็มาอีกเห็นไหมฮะมาหยอกแกล้งนี่ป้าแกก็เนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยนะลองดูพยายามที่จะแย่เขาพยายามจะแย่เขาเนี่ยเห็นไหมฮะคือนี่ก่อนที่มันจะฆ่าคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะปรากฏว่าป้าเนี่ยน่าจะเอาขวดเนี่ยปาใส่แล้วทางอีกฝั่งนึงก็คือไอ้กลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันก็โมโหเนี่ยฮะเขาอยู่ของเขาดีๆนะพี่ใช่ไงเขาไม่ได้ไปรังควานมันนะได้ด้วยพวกนี้เนี่ยพยายามแล้วคุณผู้ชมครับในกลุ่มนี้เนี่ยมีลูกตำรวจ2คนนะนั่นเนี่ยเขาเอาขวดปลาแล้วมันก็เอาขวดปลากลับมาหาป้านะเนี่ยปลากลับมาเห็นไหมเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับลองไปดูภาพที่กลางถนนผมเชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นภาพนั่นนะฮะเนี่ยครับเนี่ยคือป้าบัวผันนะฮะแกก็โดนเดินแบบตุ๊บๆต๊อบๆของแกมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องไปตามหาพ่อแม่เด็กอีกคืออยากให้ผู้ชมได้เห็นภาพโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับอ่ะเนี่ยตีหนึ่งสี่สิบห้านะแกก็เดินของแกมาตามปกติเดินต๊อกต๊อกแก๊กแก๊กของแกผู้ชมตีหนึ่งสี่สิบห้านะแล้วผู้ชมลองดูเนี่ยฮะอ๋อคือก่อนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันมาแย่แล้วอันนี้มันวนกลับมาวนกลับมานี่มาแล้วนี่3คัน2 2คนเนี่ยนะฮะนี่ตี 1:57 นะเนี่ยนะฮะของคืนวันที่11ใช่ไหมนะเดือน1นี่อ๋อนี่มันขับไปพอมันเห็นป้ามันวนกลับมามันวนกลับมานี่นะไม่คือมันวนด่ากันอยู่อย่างนี้เลยการมันคือเท่าที่ทราบคือเค้าตะโกนด่าตะโกนอะไรอย่างนี้เลยมันตั้งใจมาเอาเรื่องป้าเลยเนี่ยเนี่ยฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทำร้ายร่างกายมาเตะป้าบ้างตบหัวป้าบ้างต่างๆนานาป้าเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะพี่เขาพยายามสู้ครับมนุษย์จริงๆนะเนี่ยเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวดูนะฮะป้าเนี่ยแกโดนมันเนี่ยจับขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูตอนที่ป้าถูกจับหน่อยฮะนี่นะนี่นะอันนี้นะคุณผู้ชมลองดูนะความป่าเถื่อนของมนุษย์ลองดูคุณผู้ชมเนี่ยฮะที่พื้นที่เกิดเหตุนี่อยู่ใจกลางเมืองสระแก้วใช่มั้ยเนี่ยฮะเนี่ยตี 2:04 นาทีใช่ฮะเนี่ยป้าบุผันเห็นมั้ยโดนลากมานั่นน่ะโดนอุ้มมาเห็นมั้ยหามหัวหามท้ายเห็นมั้ยแล้วเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะเห็นมั้ยแบกขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วกันล่วงมาทีนึงนะเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะออกนั้นล่วงมานะลองดูนะป้าแกดิ้นแกสู้ผมขออภัยนะโอ้โหนี่ฮะแกตกลงมาแล้วไม่จบนะฮะไอเดนตลอดชนพวกนี้มันกลับไปอีกคุณผู้ชมมันวนกลับไปนี่ป้าแกก็พยายามจะเดินตุ๊ป้าตุ๊เป๋กลับข้ามฝั่งมานะเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเดียวเข้ากับเนี่ยฮะนี่อยู่หน้าโรงพักอยู่ข้างโรงพักครับนี่อยู่ข้างโรงพักด้วยฮะข้างโรงพักนี่ข้างโรงพักนะคุณผู้ชมนี่ข้างโรงพักนะครับเนี่ยเตะป้าแล้วนะเตะป้าแล้วนะโอ้โหดูคุณผู้ชมแล้วมันก็หามอีกมันพยายามลากขาป้าเห็นไหมมันเตะป้ามันจนป้าล้มมันนี่ข้างโรงพักเลยนะนี่สภ.อรัญใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหโอเคนะเนาะหลานโอเคนะผมขออนุญาตเปิดนะเปิดแล้วนะโอเคเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหเนี่ยครับนี่คือความป่าเถื่อนนะฮะขึ้นไปแล้วพยายามจะพาป้าไปอีกแล้วป้าดิ้นแล้วล่วงอีกคุณผู้ชมหัวฟาดพื้นแล้วคราวนี้เนี่ยนะฮะนี่คือหัวฟาดพื้นเลยนะครับแล้วปรากฏหลังจากนั้นฮะมันวนอีกครับมันวนกลับมาอุ้มอีกฮะแย่ขู่มันทำเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะนี่นะครับ
คืออันนี้เราขออนุญาตทางฝั่งของป้าและหลานแล้วนะครับว่าขออนุญาตเปิดขออนุญาตพี่สาวแล้วนะครับพี่สาวเนี่ยเห็นภาพมาแล้วด้วยนะฮะแล้วแกก็บอกว่าเออให้เปิดแต่ว่าบอกตรงผู้ชมครับเปิดตรงนี้แกเองก็ยังทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วมันก็อุ้มไปจนได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชมครับมันเอาแกเนี่ยนะไปทำร้ายร่างกายโดยการใช้เก้าอี้เนี่ยนะฮะทุบนะทุบเสร็จแล้วจับโยนลงน้ำปรากฏว่าป้าเนี่ยแกยังไม่เสียชีวิตปรากฏว่าในเชนเอ้ยยังไม่เป็นนายนะไอเชนกันแล้วกันเรียกไอเชนนะขออนุญาตนะไอเชนลงไปนะครับแล้วเอากดเอาหน้าเอาไอมือเนี่ยกดป้าลงน้ำจนกระทั่งป้าแกเสียชีวิตนี่เราพยายามไล่ไทม์ไลน์ให้เห็นนะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะโอ้โหกันเป็นไงดูแล้วมันชั่วที่สุดพี่อันนี้มันเดนคนนะเด็กนรกนะต้องไม่รู้จะใช้คำไหนเลยอ่ะนะผมฝากงี้เลยได้ไหมพี่ไอคนที่ดูแลเรื่องกฎหมายของเยาวชนพวกนี้ผมอยากให้ไอเด็กนรกพวกนี้มันรับโทษเหมือนผู้ใหญ่อ่ะและไอผู้ปกครองเนี่ยที่ปล่อยปะละเลยเนี่ยควรที่จะได้รับโทษด้วยนะเพราะเมื่อกี้ดูเวลาตีสองมันขับมอเตอร์ไซค์ล่อนแล้วข้างโรงพักอ่ะผมถามว่าไอเด็กพวกนี้มีปัญญาซื้อมอเตอร์ไซค์เองไหมผมไม่ได้ดูถูกนะแต่อายุแค่นี้ถามว่าถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุนเนี่ยออกมาได้ไหมกลางคืนขี่มอเตอร์ไซค์ลูกตำรวจด้วยนะลูกตำรวจแล้วผมถามว่าการที่ท่านปล่อยให้ลูกออกมาก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงขนาดนี้ถามว่าท่านเนี่ยดูแลลูกท่านยังไม่ได้เลยแล้วท่านจะดูแลพี่น้องประชาชนได้หรือครับนะนี่เจ็บปวดนะคำนี้เอาเรื่องจริงอ่ะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วทางฝั่งของอาจารย์มองยังไงคืออย่างนี้เอานี่ก่อนนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวไปไล่กันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับว่าเด็กกระทำเนี่ยมันไม่ใช่ข้อหาที่เห็นนะมันมีข้อหาทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพด้วยเนี่ยผมบอกมันตั้งความไม่ครบจริงๆผมอยากจะฟังคุณหนุ่มช่วยทำลายให้ดูสิเหตุเกิดกี่โมงพบศพกี่โมงลุงเข้าไปกี่โมงชี้กี่โมงและมันอธิบายได้หมดว่าการทำงานของตำรวจเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวทำให้พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดภาพทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เป็นการยืนยันนะครับว่าน้องรัตนัยของทางช่อง8เนี่ยไปพบเรื่องนี้มาแล้วก็ส่งให้กับทางตำรวจไปนะครับเรื่องมันถึงได้กลายเป็นเรียกว่าโอละพ่อแล้วฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมประเด็นเนี่ยนอกเหนือจากไอ้ความโหดร้ายของ5เดนทรชนนี้แล้วคุณผู้ชมครับมันยังมีเรื่องราวที่เรียกว่ามันเป็นปริศนาอยู่เพราะอย่างนี้ฮะผมอธิบายให้ทางฝั่งของอาจารย์ฟังแบบนี้นะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะไทม์ไลน์ของมันนะครับเวลาประมาณอัดขึ้นเลยนะทีมงานเที่ยงคืนกว่าๆนะครับของวันที่นี่ฮะอันนี้เนี่ยนะครับคือเที่ยงคืน32ของวันที่11เอ้ยเขาวันที่11เดือน1เห็นไหมฮะใช่11เดือน1 2024นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคืนวันที่10เข้าวัน11สิบไหมฮะ11 10ไป11นะพอ10ไปถึงเที่ยงคืนปุ๊บมันเข้า11ละนี่นะฮะเป็นเที่ยงคืน33เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกไล่เรียงแบบนี้ฮะหลังจากที่ป้าถูกทำร้ายร่างกายแบกขึ้นรถไปแล้วพาไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคืนของวันที่11คืนวันที่10เข้า11หมดก่อนสว่าง11ก่อนสว่างนะ11ก่อนสว่างป้าถูกฆ่าแล้วหมกอยู่ในน้ำเนี่ยตั้งแต่วันที่11ก่อนสว่างนะครับเพราะฉะนั้นศพของป้าจะอยู่ในน้ำเนี่ยทั้งวันของวันที่11เลยครับทั้งวันของวันที่11จนกระทั่งไปถึงกลางคืนของวันที่12นะเข้าเที่ยงคืน12ก็ยังไม่มีใครพบศพจนกระทั่งเช้า12ไปมีคนได้กลิ่นนะมีคนได้กลิ่นแล้วไปแจ้งกู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งตอนเที่ยง14นาทีเที่ยง14นาทีของวันที่12เพราะฉะนั้นศพของป้านะฮะอยู่ในน้ำเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดของวันที่11ประมาณตี2ตี3ครับอยู่มาทั้งวันฮะ9โมง10โมงเที่ยงบ่าย2บ่าย3วันที่11ยันมากลางคืน4ทุ่ม5ทุ่มเข้าเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่12จนกระทั่งมาเช้าวันรุ่งขึ้น12เที่ยงวันที่12กู้ภัยเข้าไปเจอศพตอนเที่ยง16นาทีเที่ยง16นาทีได้รับแจ้งเที่ยง14ที่16ไปเจอศพทันที2นาทีเท่านั้นถูกไหมฮะหลังจากนั้น
กี่โมงนะที่เขาเข้าไปสารภาพลุงเปียกกี่โมงครับช่วงมันบ่ายสองบ่ายสองของวันที่12ค่ะ12นะฮะเพราะฉะนั้นเจอศพเที่ยง14เอ้ยเจอศพเที่ยง16แล้วลุงเปียกเข้าไปสารภาพเลยคือบ่าย2ถึงบ่าย3ไม่เกินนี้สอบสวนเร็วมากเร็วไหมฮะเร็วแล้วหลังจากนั้นตกลงว่าลุงเปียกเป็นผู้กระทำและพาไปชี้พาไปชี้วันไหนฮะทีมอ้าวลองดูนะแล้วคุณผู้ชมฟังนี้นะฮะฟังอีกทีนะฮะให้อาจารย์ฟังอีกทีอ้าวลองฟังดูอีกทีนะ13เอา13ไปชี้นะ13ไปชี้นะครับโอเคตรงๆเอาคนไหนให้เห็นก็แค่ฟังนะครับขอได้ครับแล้วไงต่อครับพอโยนเสร็จแล้วผมก็เดินกลับเราเห็นไหมว่าศพคว่ำหน้าหรือไงยังไงแล้วไงต่อป้าตอนนอนเนี่ยป้ากี่ครั้งสามครั้งทั้งบนครั้งหนึ่งข้างล่างสามแปดครั้งนี่เท่าไหร่ตีแปดครั้งนี่แหละแปดครั้งที่สามครับที่สามแปดแบบไหนกระจายเลยอ่ะโอเคเมื่อกี้ได้รับการยืนยันไปแล้วนะครับว่าไปตรวจไปชี้จุดเนี่ยนะฮะ12 13 13เช้า13เช้า13เช้าคือวันเด็ก13เช้าคือวันเด็กถูกไหมฮะวันเสาร์ไปชี้จุดทำแผนเนี่ยนะฮะคือ13เช้าไปชี้จุดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะฮะก็คือวันที่11ป้าถูกทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยถูกฆาตกรรมในคืนวันที่11ศพของป้าอยู่ในน้ำตั้งแต่คืนวันที่เช้ารุ่งเช้าวันที่11จนกระทั่งล่วงเลยมันจนถึงวันที่12เที่ยงกว่านำมีคนไปพบนะฮะทางกู้ภัยเนี่ยไปเก็บศพขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักบ่าย3โมงนะครับทางฝั่งของลุงเปียกเนี่ยไปรับสารภาพกับตำรวจว่าตัวเองเป็นคนฆ่าแล้วหลังจากนั้นก็อยู่กับตำรวจจนทั้งคืนนึงข้ามมาเช้าวันที่13เป็นวันเด็กวันเสาร์นะฮะตำรวจพาลุงเนี่ยไปชี้จุดแล้วลุงก็พูดมาบอกว่าใช้เก้าอี้ตีไป3ครั้งจนกระทั่งเก้าอี้แตกนะครับนู่นนี่นั่นต่างๆนานาประมาณแบบนี้ฮะอาจารย์ทีนี้ผมถามต่อนะไปฝากขังลุงวันไหนวันเดียวกันวันเดียวกันแล้วนักข่าวช่อง8ไปเจอภาพนี้วันไหนไทม์ไลน์ที่เราไล่มาให้กับทางอาจารย์ปรเมศฟังเนี่ยนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะฮะของวันที่11นะครับก็คือเรียกว่า10เข้า11นะฮะพอมาสู่11เนี่ยเป็นเที่ยงคืนครึ่งป้าเนี่ยถูกยั่วยุนะครับเที่ยงคืน40กว่าป้าถูกทำร้ายเตะอยู่กลางถนนเที่ยงคืน50จนไปถึงประมาณสักตีหนึ่งกว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับประมาณสักตีหนึ่งกว่าป้าเนี่ยถูกพยายามพาตัวไปนะฮะพาตัวไปเสร็จแล้วเชื่อป้าถูกฆาตกรรมในช่วงเวลาสักตีสองกว่าไปแล้วครับนะตีสองกว่าไปแล้วจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่11ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านวันไปนะฮะจนกระทั่งเข้าสู่เช้าวันที่12นะฮะประมาณสักเที่ยงคุณผู้ชมครับทางมีคนเขาได้กลิ่นเขาเลยไปดูก็เลยไปแจ้งกู้ภัยประมาณสักเที่ยง16นาทีกู้ภัยไปถึงแล้วเจอตัวป้าอยู่ในน้ำนะครับหลังจากนั้นบ่าย3โมงลุงเปียกได้มีการไปมอบตัวบอกผมนี่แหละเป็นคนฆ่าเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นข้ามวันไปอีกวันนึงคือเช้าวันเสาร์ที่13เป็นวันเด็กมีตำรวจเนี่ยนะฮะพาลุงเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปชี้จุดต่างๆลุงเปียกได้บอกว่าลุงเปียกนั้นเอาเก้าอี้เนี่ยฟาดไป3ทีจนเก้าอี้แตกทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เจอเก้าอี้นะยังไม่เจอเก้าอี้นะครับเพราะเก้าอี้เพิ่งเจอเมื่อวานใช่ไหมยังไม่เจอนะฮะใช่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาไปเจอกล้องวงจรปิดตัวจริงตอนไหนถูกไหมอาจารย์สงสัยที่การสงสัยสงสัยครับพี่อ่ะต่อสายหาทางฝั่งของน้องนัตตี้นะฮะนัตตานัยนะลองเลยฮะต่อเลยนะฮะต่อเลยเดี๋ยวจะได้ไล่เหตุการณ์ให้ฟังเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าคุ้มค่าคนที่สงสัยที่หลายๆคนก็สงสัยกันอยู่แต่มันมีมุมที่มันค่อนข้างแบบขัดแย้งกันเหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยจากติดต่อท่านผู้กำกับเนี่ยไม่ได้เนี่ยมาทั้งวันนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าติดต่อได้พอดีจังหวะนักข่าวอยู่ก็เลยถามเรื่องนี้แหละว่าท่านผู้กำกับได้กล้องก่อนหรือนักข่าวได้กล้องก่อนผู้กำกับบอกว่าอ้าวผมมั่นใจตำรวจได้กล้องก่อนอ่ะลองฟังสวัสดีนะครับนัทดนัยนราชนะฮะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับน้องนัทนะครับเป็นผู้สื่อข่าวของลุยชนข่าวช่อง8นะฮะเป็นคนของทางคุณพุทธาอภิวันขอบคุณทางช่อง8แล้วขอบคุณคุณพุทธาอภิพันธ์ขอบคุณทางฝั่งของลุยชนข่าวด้วยที่ให้น้องนัทคุยกับเรานะนัทครับครับพี่หนุ่มครับนัทครับ
สรุปแล้วเนี่ยนัดลองเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่านัดไปเจอภาพวงจรปิดนี้อะไรยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงลองเล่าหน่อยฮะครับตอนแรกนะครับนัดก็วันที่12นัดไปถึงพื้นที่เนี่ยช่วงประมาณค่ำๆครับก็ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าวเจ้าของร้านที่เป็นนายจ้างของคนตายนะครับตามปกติอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วได้เจอลุงปัญญาเนี่ยตอนประมาณ 6:00 น. ทุ่มนึงครับตอนนั้นเนี่ยเจอเจ้าที่สอบสวนอยู่ซึ่งเจ้าที่ก็ขอทำงานแล้วก็เห็นลุงเนี่ยยังไม่สามารถพูดคุยได้ยังอ้ำมืออึ้งอยู่ครับพี่แล้วก็วันนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับต่อมาครับเป็นวันที่13ตอนเช้าเราได้ทราบข่าวเนี่ยว่าจะมีการทำแผนผมก็เลยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเจอลุงเนี่ยอยู่ในการทำแผนจุดที่3ที่4แล้วครับซึ่งเป็นจุดที่บ่อน้ำอะครับพี่โดยตำรวจเนี่ยจะทำจุดแรกจุดที่เจอกับป้าก่อนนะครับที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็จุดที่เอาเก้าอี้ทดสอบเอาเก้าอี้ตีอะไรเงี้ยอันนี้ผมไปไม่ทันแต่จุดที่ผมไปทันเนี่ยก็คือจุดบ่อน้ำจุดทิ้งอะครับลุงก็จะเล่าเหตุการณ์อะไรตามปกติอะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นจุดที่เอาเสื้อที่เปื้อนเลือดของที่ลุงอ้างถึงนะครับเอาไปทิ้งทางขยะผมก็ไปเก็บภาพอะไรปกติตอนนี้ก็ยังไม่ได้เกิดมีพิรุธอะไรมากครับแต่ทั้งหลังจากที่ผมทำแผนไปแล้วได้ข้อมูลจากลุงไปแล้วเนี่ยก่อนจะปากถังมันมีจังหวะนึงเนี่ยที่ผมไปนั่งพูดคุยกับลุงเอารูปเก้าอี้เนี่ยไปให้ลุงดูเพราะผมไม่ทันทำแผนจุดนั้นนะครับเพื่อจะให้ลุงตอบว่าลุงตีตรงนี้กี่ครั้งแต่ลุงให้สัมภาษณ์ผมที่จุดเกิดเหตุไปแล้วว่าตี3ครั้งแต่พอผมไปถามลุงรอบหลังครับลุงบอกว่าตีแค่ครั้งเดียวผมก็เลยเริ่มเอะใจว่าเอ้าทำไมลุงพูดไม่ตรงแล้วผมต้องเขียนข่าวไปยังไงเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่ลุงให้สัมภาษณ์ผมตอนที่จ่อไมค์ที่ทำแผนผมก็เลยแบบเริ่มเอะใจว่าทำไมลุงพูดไม่ตรงกันแล้วสุดท้ายเนี่ยหลังจากทำแผนแล้วก็ฝากขังลุงเสร็จเนี่ยผมก็ลงพื้นที่ไปหากล้องที่จุดแรกคือจุดที่ทิ้งขยะครับลุงบอกผมว่าทิ้งตอนตีห้าวันที่11ผมก็ไปไล่กล้องที่ปั๊มแห่งหนึ่งครับตรงข้ามกับถังขยะตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่11จนถึงตีห้าครับไม่ปรากฏภาพลุงหรือว่ามีผู้ชายคนไหนเดินไปที่ขยะจุดนั้นเลยครับผมก็เลยเริ่มเอะใจแล้วว่าเอาลุงมาฆ่าวันนี้จริงไหมลุงมาทิ้งขยะทิ้งเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดจริงไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตำรวจจำผิดวันทำแผนผิดเหตุการณ์ผิดอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยกลับไปที่จุดทำแผนจุดแรกคือตรงบริเวณตรงด้านข้างโรงพยาบาล นะครับที่ลุงเนี่ยไปทำแผนแล้วบอกว่าจุดนี้นะไปเจอกับคุณป้าบัวผันจุดแรกแล้วก็มีปากเสียงกันผมก็เลยไปไล่กล้องเพื่อที่อยากเห็นภาพว่าลุงมีการทะเลาะกับคนตายตอนไหนแล้วเดินจากจุดเนี้ยไปจุดที่เอาเก้าอี้ตีป้าที่โรงเรียนเนี่ยเดินไปกี่โมงผมก็เริ่มไล่กับทีมงานก็คือทีมช่างภาพกับผู้ช่วยที่ช่วยกันนะครับพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเราไม่เห็นภาพลุงเลยเห็นแต่ลุงภาพสุดท้ายเนี่ยตอนที่ปั่นจักรยานไปตามตรงสี่แยกใช่ครับพอลุงออกไปปุ๊บป้าก็เดินมาจากแยกแต่ว่าเวลาก็ห่างกันอยู่นะครับอันนี้คือลุงนะใช่ครับพี่ครับอันนี้ขอโทษนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องอันนี้มันคือเที่ยงคืน52ใช่ครับถูกไหมแต่ตอนป้าโดนรังแกเนี่ยป้าโดนรังแกตอนเที่ยงคืน30กว่าตอนป้าโดนรังแกจะเป็นตอนประมาณตีสองอะครับพี่อันนั้นตอนถูกบุญท่อนโดนแล้วโดนทำร้ายแล้วแต่ตอนที่หน้าร้านน่ะมาแย่ตอนไปแย่เนี่ยมันเที่ยงคืนครึ่งมันคนรักเซเว่นกับพี่ป้าจะไปโดนกลุ่มเนี้ยคือรังแกเนี่ยที่เซเว่นอีกที่หนึ่งมันมีสองจุดอันนี้จุดแรกเซเว่นที่เราเห็นในตอนที่อุ้มบ้านคือคนละเซเว่นครับพี่มันจุดอันนี้จุดแรกเนี่ยเที่ยงคืน41เนี่ยเป็นเซเว่นแรกใช่ครับพี่ถูกไหมภาพที่ป้าเดินมาคือป้าเดินมาจากเซเว่นนี้ครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยป้ามาอีกเซเว่นหนึ่งใช่ครับแล้วมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาใช่ครับพี่ถูกไหมโอเคฮะอันนี้เข้าใจครับแต่ตอนนั้นน่ะลุงเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงจุดเนี้ยลุงไปแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าไม่ใช่ตีหนึ่งกว่าใช่ครับโอเคจะมีภาพหนึ่งที่ผมไปค้นวงจรปิดมาคือการเข้ามาของวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มาโดยบังเอิญหรือมาโดยอะไรมันจะเห็นภาพเขามาแล้วเขาแบบมองมาหาที่ป้าเลยคือพยายามตามหาป้าในเซเว่นจุดที่สองให้ได้ครับมีภาพยืนยันอยู่ครับพี่แล้วทีนี้เนี่ยผมก็เริ่มเห็นภาพว่าทีแรกเริ่มใช้เท้ากระทำกับป้าแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับตอนนั้นก็คือเรารู้สึกเริ่มว่าเอ้าแล้วลุงคนที่เราไปทำแผนเมื่อเช้าคือวันเดียวกันเลยนะครับเมื่อเช้าเราไปทำแผนกับลุงมาเนี่ยพฤติการเล่าเป็นฉากแล้วทำไมมันไม่มีลุงในการก่อเหตุเลยเราก็เลยเริ่มเอกใจกระทั่งภาพช็อตสุดท้ายที่อุ้มล่างป้ามุ่งหน้าถ้าเห็นตามกล้องนะครับถ้าตรงไปเนี่ยจะเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นสระน้ำเลยครับเราก็เลยเริ่มคิดว่าเอาคุยกับทีมงานว่าน่าจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริงนั่นแหละคนที่เราสัมภาษณ์ที่เราไปทำแผนเมื่อเช้าผมก็เลยเริ่มปรึกษาบก.ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งมีการเปิดเผยครับ
เนี่ยนะฮะทีนี้ทางฝั่งตำรวจก็ยืนยันเป็นนักเป็นหนาเลยบอกว่าโอ้เขาได้กล้องมาก่อนทางฝั่งน้องนัทอีกครับอันนี้ผมดีใจนะครับที่เขายืนยันอย่างนั้นเพราะว่าถ้าตำรวจได้กล้องก่อนแสดงว่าเขาเห็นหลักฐานก่อนแต่ผมอ่ะยังติดใจแค่ว่าทำไมคุณได้หลักฐานแล้วถึงปล่อยให้คนบริสุทธิ์เข้าสู่กระบวนการฝากขังขนาดนั้นนะครับโอ้โหเสียคนเลยน้องนัทตอบแบบนี้โอ้โหแม่พี่ตบมือให้เลยน้องตอบเขาได้ในวันที่12หรือ13เซเว่นที่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุนะครับมันจะมีน้องได้กล้องวันที่เท่าไหร่13ถูกไหมใช่ๆครับพี่ได้กล้อง13ตอนบ่ายเย็นๆค่ำๆแล้วใช่ไหมใช่ๆครับประมาณ 4-5 โมงเย็นครับ 4-5 โมงเย็นคือผมกำลังจะบอกคนที่คุณนัทตอบเนี่ยถ้าตำรวจเขาเห็นก่อนมันไม่มีการชี้ที่เกิดเหตุถูกไหมอันนี้ยืนยันนะวันนี้ฟันธงเลยไม่ต้องหมอรักแต่ฟันธงเลยน้องเขาเห็นก่อนตำรวจเพราะฉะนั้นคุณจงฟังดีๆนะฟังใหม่นะเดี๋ยวผมไล่ตรงนี้ฟังนิดนึงที่ทำไมอาจารย์ปรเมศถึงพูดแบบนี้เพราะตำรวจพาลุงไปทำแผนเนี่ย13เช้าเช้านะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องนัทนี่แหละเป็นคนไปไล่ตามกล้องวงจรปิดดูจนกระทั่งได้กล้องมาทั้งหมดครบเนี่ยประมาณสัก5โมงเย็นถูกไหมฮะถูกไหมฮะน้องนัทใช่ๆครับพี่ประมาณ5โมงเย็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วน้องนัทได้มีการส่งตำรวจไหมตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีตำรวจติดต่อมาครับแต่ว่ามันเป็นในช่วงกลางคืนครับแล้วก็ครับแล้วหลังจากหารือแล้วได้มีการส่งให้ตำรวจไหมยังไม่ได้ส่งครับเพราะวันต่อไปเนี่ยผมทราบมาว่าตำรวจก็ได้เข้าไปเอาในหลังจากที่รายการจบครับมันจะมีภาพวงจรปิดชุดนึงที่ชุดสืบเขาเข้าไปตอนประมาณ4ทุ่มครับเพราะฉะนั้นน้องนัทยืนยันว่าหลังจากที่คุณพุทธได้มีการนำเอาภาพของน้องนัทที่ส่งไปให้เนี่ยคุณพุทธเอาออกอากาศไปแล้วทางช่อง8ตำรวจถึงได้เข้าไปเอาเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมอันนี้ในมุมมองของผมนะครับคาดว่าตำรวจน่าจะมีการเข้าไปมาบ้างแล้วครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเห็นภาพตรงนี้หรือเปล่าครับพี่ครับชัดชัดน้องนัทครับเมื่อวานน้องนัทไปตามหาลุงไหมเมื่อวานไปรอตอนปล่อยตัวลุงออกมาอยู่ครับพี่ครับแล้วได้เจอกับลุงไหมได้คุยได้มีอะไรไหมตอนลุงออกมาก็เป็นเหมือนว่าเจ้าหน้าข่าวก็อยู่กันหลายช่องครับแต่คิดว่าลุงเนี่ยน่าจะไม่รู้หรอกว่าหลังจากที่ลุงเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่อืมครับนะฮะโอเคครับน้องนัทอยากจะพูดอะไรยังไงอีกไหมสำหรับเรื่องนี้ครับก็อยากจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะเราไม่ได้ทำงานเพื่อโจมตีใครครับพี่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำงานตามเหตุการณ์ปกติก็คือทำแผนเสร็จแล้วก็จะหากล้องมายืนยันอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าครับเราแค่มองไปข้างหน้าว่าเราอยากช่วยคนที่เขาไม่ได้ผิดจริงแล้วก็อยากช่วยคนตายเท่านั้นครับตอนนั้นคิดอย่างนี้จริงๆครับครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องนัทได้ยินข่าวมาใช่ไหมว่ามันมีตำรวจบางท่านเนี่ยได้มีการบอกว่ามีสื่อช่องนึงออกมาปั่นว่าไปได้กล้องมาก่อนทำให้เป็นประเด็นในสังคมได้ยินใช่ไหมได้ยินครับพี่รู้สึกเสียใจกับคำพูดเหล่านี้ไหมอ๋อไม่เสียใจครับพี่เพราะว่าผมเองผมก็ไม่มีไม่ได้คิดอะไรกับประเด็นนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าถึงจะได้ก่อนได้หลังมันก็ไม่ได้สาระสำคัญนะครับเท่ากับการเปิดภาพตรงนั้นออกมาให้สังคมได้เห็นครับนี่โอ้โหน้องนัทกริบน้องนัทตอบได้โดนใจพี่เหลือเกินนะน้องนัทนะโอเคน้องนัทขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากน้องนัทครับพี่ฝากขอบคุณคุณพุทธด้วยนะได้ครับพี่นะครับแล้วน้องนัทจะเกาะเรื่องนี้ต่อไปใช่ไหมฮะตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ครับพี่อ๋ออืมเห็นบอกตำรวจจะเรียกน้องไปสอบปากคำใช่ไหมใช่ใช่ครับสอบไปหรือยังอ๋อกำลังเดินทางไปครับพี่ครับอ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวสอบอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวฝากแจ้งด้วยนะได้ครับขอบคุณนะฝากสวัสดีคุณพุทธด้วยนะครับสวัสดีโจ๊กเลยน้องโจ๊กโอเคได้ครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับน้องณัฐนัยนราธนะครับเป็นผู้สื่อข่าวของทางช่อง7นะฮะผู้สื่อข่าวของช่อง8ช่อง8ลุยชนข่าวลุยชนข่าวนะฮะโดยคุณพุทธาอภิวันนะโอเคไม่พอดีผมกำลังคุยกับทางน้องเขาอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีการส่งไปให้ทางช่อง7เหมือนกันนะเรื่องนี้จะได้ช่วยๆกันครับตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวคุณจะต้องไปทางนู้นด้วยนะเดี๋ยวต้องไปคุณอุ๋ยด้วยจะได้ไปคุยให้มันครบเลยเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้สุดท้ายสื่อทุกๆสื่อต้องช่วยกันละเพราะว่าประเด็นนี้มันโอ้โหมันแปลกประหลาดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่เสรีภาพของประชาชนแม้คนเดียวก็เรื่องใหญ่และการทำงานของตำรวจถ้าทำอย่างนี้เนี่ยหลักประกันความยุติธรรมไม่มีใช่ไหมเนี่ยมันชัดเจนแล้วเราเห็นภาพแล้วนะผมจะพยายามไล่ไทม์ไลน์เราจะเห็นภาพเลยว่าอย่างที่น้องเขาบอกถ้าตำรวจได้กล้องก่อนนะการชี้ที่เกิดเหตุมันไม่มี
แต่ว่าไอ้การชี้ที่เกิดเหตุมันตรงกับที่เด็กตอบคำถามทำไมมันถึงตรงแล้วในความมันมีการแชทกันมีการคุยกันระหว่างเด็กวัยรุ่นด้วยกัน มันไปถึงหูใครหรือเปล่าถึงมาแบบผมไม่อยากจะคิดว่าเป็นการปกป้องช่วยเหลือลูกด้วยกันนะในช่วงเวลาหนึ่งวันนะแต่มันอดจะรู้สึกไม่ได้ว่าเกือบจะใช่แล้วนะครับใช่ไหมแต่วันนี้ผมถามท่านผู้กำกับเหมือนกันนะประเด็นนี้ในช่วงเวลาแบบอ้าวแล้วทำไมลุงถึงตอบคำถามเนี่ยมันตรงกับไอ้พวกนั้นล่ะทำไมอยู่ดีๆตอบว่าเก้าอี้ฟาดทั้งที่ลุงเนี่ยไม่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทางท่านผู้กำกับเนี่ยสงสัยประเด็นนี้ไหมท่านผู้กำกับบอกว่าไม่สงสัยไม่สงสัยผมสงสัยครับผู้กำกับให้ทางท่านผู้กำกับนี่ถ้าผมสงสัยท่านผู้กำกับมาตอบนี่ถ้าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะเอางี้ผมคุยอยู่เดี๋ยวผู้ชมเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมที่ผมบอกผู้ชมเนี่ยขีดเส้นใต้คำว่าอะไรไว้คำว่าเก้าอี้เก้าอี้คำว่าเก้าอี้นะอ่ะโอเคขออนุญาตเปิดคลิปเสียงของเด็กคนหนึ่งนะที่มีการมาพูดคุยนะกับทางฝั่งของเพื่อนกลุ่มหนึ่งเอาลองฟังดูครับมึงวิ่งไปอุ้มป้าเขาทำไมอีกรอบนึงไอเชนบอกให้วิ่งเข้าไปเหรอตอนแรกที่มึงขับออกมากันแล้วมึงกลับไปอีกรอบอ่ะมึงเชื่อไหมกูตอนกูนั่งดูคลิปอ่ะกูไม่คิดว่าเป็นมึงกูนึกว่าตัวมึงสายแก้วแล้วกูดูเอ้าอีตัวอะไรนี่วะตาวิ่งเข้าไปอุ้มอ่ะมึงคิดอะไรอยู่วะเราป้าเขาทำอะไรให้มึงไปฆ่าป้าเขาทำไมวิ่งไปดูในของเพิ่มเติมเลยตีไปบุกเข้าไปดูไอ้เชมันไปเตะหน้าป้าเขาทำไมไอ้เชมบอกว่าอะไรบอกว่ามึงไปหายกบดิได้ดูอะไรไปไหมก่อนมึงไปหายไอ้กบอ่ะไอ้กบแล้วตอนที่มึงอุ้มออกไปจากหลังกล้องอ่ะมึงตีป้าเขาอยู่เหรอแล้วมึงก็อุ้มป้าเขาโยนลงน้ำเลยนะป้าเขาตายยังตอนมึงโยนลงน้ำอ่ะไอ้หนูตัวใหญ่เชนเขาตายแล้วแต่สุดท้ายไม่ตายเชนจับหัวป้าตอนเอาจับหัวป้าตอนน้ำอีกเหรอคุณนึกว่ามึงฆ่าแล้วมึงก็ค่อยโยนเอาง่ายหลังกล้องอ่ะหลังกล้องมึงทำอะไรบ้างจากที่มึงอุ้มไปแล้วอ่ะกูอยากรู้ลุงซ้อมกระทืบลุงเต้นรำเต้นรำพ่อเลยแล้วก็แต่ใช่ไหมเชนบอกว่าตายแล้วบ้างปุ๊บกูก็บอกว่าเออไม่เอาไปทิ้งไหนอ่ะปึ๊บไอ้แบงค์อีแบงค์พูดเลยตายกิโลห้าโอ้ยไกลไหมผมบอกว่าก็มึงไอ้ไปเขาเห็นหมดละผมเลยบอกว่าเอาข้ามเรียนแบบแป๊บเรียนน้ำอยู่ผมเลยเชฟก็ผมก็เลยบอกเชฟมือสาวอะไรก็รีบทำที่เชฟบอกมันตายใช่ไหมเดี๋ยวกูเอาบีแทงแม่งเลยคือบอกไม่ต้องรอโยนลงน้ำเลยเดี๋ยวมันรู้ก็แม่ก็ขึ้นมาไอ้บีกะตื่นใจไอ้บีใช่ไหมล่ะเออไอ้บีนั่นแหละมาตั้งกับผมเลยเชฟอุ้มมาให้อีกบขึ้นแหลกท้ายไว้แหลกท้ายรถปุ๊บแล้วก็ขับไปตรงน้ำปุ๊บแล้วก็โยนเลยไม่ว่าน้ำอยู่ก็เลยมันว่าน้ำแล้วผมก็เคลียร์เสร็จแล้วมันเข้าปุ๊บไม้แล้วผมก็ตกน้ำพอดีแล้วนะขาแกตกตุ้มเลยมันผีปากของผมปุ๊บแล้วก็ดีกบเข้ามาฝั่งปุ๊บไอเชฟไม่ถอดเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยไอเชฟได้กดลงน้ำเลยกดแบบพี่เข้าใจคนนอนหงายหน้าไหมเออแล้วมันกดลงไปเลยอะแล้วได้ฟันอะไรเขาไหมไม่พี่แค่ลุงกระทืบอย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็เก้าอี้อะพี่เก้าอี้เหล็กอะเคน้องคิดอะไรก็ทำดีๆมึงไม่คุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้มันมีคำพูดคำหนึ่งและสำคัญมากคือคำว่าเก้าอี้เหล็กตีเห็นไหมฮะเก้าอี้เหล็กตีมีการไปสารภาพกับเพื่อนว่าได้มีการเอาเก้าอี้เหล็กตีแล้วมันไปตรงกับสิ่งที่ลุงเปี๊ยกได้มีการพูดว่าเอาเก้าอี้เหล็กตีคำถามคือลุงเปี๊ยกรู้ได้ยังไงว่าป้ากบโดนเก้าอี้เหล็กตีนั่นแหละสิถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญผู้ชมครับลองดูภาพที่เขาเก็บเก้าอี้ได้นะเอาที่ตำรวจเอาขึ้นมาเอาลองเปิดดูสินี่ฮะทางกู้ภัยเขากู้ขึ้นมานะใช่ไหมนี่นะกู้ภัยไปเอาขึ้นมานะอันนี้กู้ขึ้นมาวันไหนครับเมื่อวานครับเมื่อวานครับเมื่อวานแล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าตีซะแตกขาเนี่ยตำรวจบอกไงอุ้ยเดี๋ยวก่อนตี เดี๋ยวก่อนตีฮะอาจารย์ใจเย็นๆฟันธงได้เลยอาจารย์ใจเย็นๆอยากจะเป็นหมออาจารย์ใจเย็นๆคือเอาเปิดวันที่13ตอนเช้าที่ทางฝั่งของลุงเปี๊ยกสารภาพเรื่องเก้าอี้สิเอาเปิดมาเก้าอี้นี่นะป้าไ
อนนอนเนี่ยฟาดกี่ครั้ง3ครั้ง8ครั้งนี่อะไร8ครั้งนี่อะไร8ครั้งที่3ครับอันที่3ครับน่ากินนะโอเคนี่นะจริงๆมันมีคำต่อยนะว่าตีถ้าแตกกระจายนะตีถ้าแตกกระจายจริงมีอันนึงไม่รู้ทีมข่าวคัดเสียงมาไม่หมดนะได้ยินแล้วตีถ้าแตกกระจายต่างนานานี่นะเก้าอี้เพิ่งถูกเก็บเมื่อวานในลักษณะเหมือนกับเก้าอี้แตกเหมือนกันเหลือแต่ขาเหลือแต่ขาลุงพูดวันที่13นะฮะเมื่อวานเนี่ยวันที่15เพิ่งงมเก้าอี้ได้เพิ่งงมเก้าอี้ได้อันดับแรกลุงรู้ได้ยังไงว่าเก้าอี้ตีซะแตกกระจายหรือว่าเมื่อกี้เด็กเป็นคนพูดเองว่ามีการเอาเก้าอี้ตีป้าในคลิปนั้นฮอตเรื่องตรงกันมันไปตรงกันได้ยังไงไม่รู้นะผมว่าที่เด็กๆที่คุยคงตำรวจก็คงรู้ว่าเด็กคุยกันอย่างเงี้ยแต่ใครจะมาบอกตำรวจไม่รู้มันถึงออกแผนบรรทุศกรรมออกมาในวันที่13อาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนนะการผู้กำกับบอกว่าผู้กำกับไม่เชื่ออะไรนะไม่ติดใจเรื่องเนี่ยเรื่องที่บอกว่ามีการทำให้เป็นพล็อตเรื่องมีการให้เตรียมให้ลุงพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่เชื่อแล้วเรื่องเก้าอี้ที่ถามไหมเก้าอี้ได้ถามเหมือนกันเรื่องการตีเนี่ยถามว่าแบบเอ้ยมันมีใครบอกให้ลุงพูดแบบนี้ไหมเขาก็บอกคิดว่าไม่มีอาจารย์วิเคราะห์นะครับก็ผมว่าผู้กำกับมีปัญหาแล้วผู้กำกับมีปัญหาแล้วการสอบสวนไม่รอบคอบอาจารย์จะแรงเพื่ออะไรไม่แรงหรอกผมต้องขยับแล้วจริงคือถ้าเอาผู้กำกับอย่างนี้ไว้ในบ้านเมืองแย่นะต้องฝากไปถึงท่านต่อศักดิ์ก็ดูสิว่าหลักการสอบสวนเนี่ยแม้แต่มานำชี้ที่เกิดเหตุถามว่ามีทนายยืนอยู่ไหมการชี้ที่เกิดเหตุคือการถามผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาให้การอย่างนี้เท่ากับเป็นการให้การรับสารภาพโดยท่าทางและวาจาแล้วข้อหาฆ่าคนตายต้องมีทนายยืนอยู่ด้วยทุกครั้งถึงจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนมันดูแล้วเรื่องนี้มันหลักกฎหมายมันอ่อนไปหมดขนาดผู้กำกับยังอ่อนขนาดนี้แล้วจะทำไงต่อคำถามนี้เอาตรงๆใช่ไหมครับมันไม่ใช่แล้วข้อเท็จจริงมันตรงได้ไงผมว่าไอ้เด็กที่สนทนาเนี่ยคนหนึ่งต้องมาบอกตำรวจคนที่ทำแผนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไม่ว่ากันแต่ต้องมีใครมาบอกตำรวจถึงพูดถึงเรื่องเก้าอี้แตกกระจายทำไมไม่หาเก้าอี้ก่อนจะตั้งข้อหาแล้วอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์กันครับคุณป้าเราฟังพร้อมๆกันเมื่อสักครู่นี้นะเราได้ยินไหมฮะเด็กเนี่ยบอกว่ายังไงกดน้ำป้าตอนที่ป้านอนหงายวิธีการพูดเนี่ยพี่ในคลิปเนี่ยมันก็ไม่สลดด้วยนะคุยเล่นยังบอกว่าเต้นลำยังคุยมีการเปรียบเทียบแบบเหมือนแบบซัดไปเต้นเหมือนแบบมันแทการซัดเหมือนเป็นการเต้นลำอ่ะคือคลิปเสียงตัวนี้ก็คือพยานหลักฐานที่สำคัญเนี่ยล่าสุดนะมีคนมาบอกว่าเหมือนกับว่ามีเรื่องของลุมโซมด้วยนะกลุ่มเนี่ยเขาส่งเข้ามาเนี่ยตอนนี้พี่ผมบอกเลยได้ไหมตอนนี้มีคนมาร้องผมเพิ่มนะครับนะผมกำลังสอบข้อเท็จจริงอยู่ให้ทีมงานคุยอยู่ตอนนี้เขาบอกว่ามีกลุ่ม5ทรชนเนี่ยนะไปกระทำชำเราเขาแต่เนี้ยเดี๋ยวต้องกำลังสอบข้อเท็จจริงนะแต่ถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวผมจะไปสาแก้วแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเข้าแจ้งความด้วยตัวเองอ่ะโอเคอ้าวฟังเสียงอีกทีนึงนะอ้าวนี่สำคัญนะหลักฐานอ้าวลองฟังแล้วก็โยนเลยไม่ว่ายน้ำอยู่ก็เลยมันว่ายน้ำแล้วผมก็เคลียร์เสร็จแล้วมันเข้าปุ๊บไม้แล้วแล้วผมก็ตกน้ำพอดีแล้วนะขาแกตกตุ้มก็เลยมันผีปากของผมปุ๊บแล้วก็ดีกบเข้ามาทางปุ๊บไอเชฟไม่ถอดเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยไอเชฟได้กดลงน้ำเลยกดแบบพี่เข้าใจคนนอนหงายหน้าไหมเออแล้วก็กดลงไปเลยอะแล้วได้ฟันอะไรทำไมกดลงไปเลยนะอ่ะโอเคคนนอนหงายหน้าแล้วกดลงไปเลยนะฟังเสียงตำรวจตอนทำแผนหน่อยครับที่ถามทางฝั่งของลุงเปียกเขาถามว่าอะไรเอ้าฟังถ่ายดูตรงคนไหนที่เห็นที่เห็นที่เห็นที่ฟังไม่ได้ที่ขอรายงานข้างบนตรงนี้ข้างนี้ถามมองก้อนโอเคแล้วไงต่อครับพอโยนเสร็จแล้วผมก็เดินกลับเราเห็นไหมว่าศพคว่ำหน้าหรือไงยังไงแล้วไงต่อป้าตอนนอนเนี่ยป้ากี่ครั้งสามครั้งอาจารย์หงายหน้าไงคว่ำหรือหน้าคือจริงๆคนร้ายที่ให้หงายหน้าคว่ำหรือหงายลงเข้าตำรวจเพราะจริงๆแล้วนะหงายหน้าเนี่ยหมายความว่าเขาต้องดูน้ำเข้าจมูกช่องคว่ำเนี่ยมันที่ไม่เข้าไง
นั่นที่คือข้อหาเนี่ยมันข้อหาฆ่าร่วมกันฆ่าทั้ง5คนนะอย่าไปตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายเพื่อนผู้ถึงแก่ความตายนะนี่เห็นชัดเลยนะตั้งข้อหาต้องร่วมกันฆ่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทำร้ายร่างกายก่อนแล้วก็ร่วมเหนี่ยวกักขังทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพแล้วก็ร่วมกันฆ่าสามข้อหาใหญ่ๆเนี่ยชัดเจนแล้ววันนี้ผมถ้าผมฟังในฐานะที่ทำงานด้านกฎหมายมานานวันนี้ผมว่าที่นำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพเป็นไปตามที่ตำรวจบอกเป็นไปตามที่ตำรวจบอกเพราะไปนั่งคุยกันทั้งคืนอาจารย์มองอย่างนั้นนะแน่นอนเลยเพราะตอนที่ดูแม่งแกออกมาไม่กลัวจะฟ้องฟ้องมาเลยยิ่งฟ้องยิ่งดีอุ้ยบอกให้ฟ้องเลยฟ้องเขาฟ้องมาปุ๊บความจริงจะได้ปรากฏเลยไปไล่กันเลยเปิดให้หมดเลยวันนี้เปิดหมดก็จะแย่อยู่แล้วผมบอกว่าแล้วยิ่งตอนลุงเขาออกมาไม่พูดอะไรเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยอีกต่างหากแล้วหายไปเฉยๆมันเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่ควรเกิดความโปร่งใสมันไม่มีแล้ววันนี้จริงๆผมอยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาขอโทษลุงเขาถึงเป็นลุงที่ไม่มีราคาท่านในสายตาคนหลายคนแต่ต้องขอโทษเพราะทำให้ลุงเขาเสื่อมเสียเสรีภาพไป 3-4 วันอันนี้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะครับผมต้องบอกไงมันไม่ใช่แล้วการสอบสวนเนี่ยผมบอกจริงๆเลยถ้าสอบสวนลุงเนี่ยสอบสวนที่ไปนั่งคุยเนี่ยจับหรือยังผมบอกไปเปิดบันทึกจับกุมดูกันถ้าจับแล้วสอบสวนข้อหานี้ข้อหาฆ่ามีทนายนั่งร่วมอยู่ฟังหรือไม่มีคนที่ฟังถ้าไม่มีการรับสารภาพก็ใช้ไม่ได้เมื่อรับสารภาพใช้ไม่ได้เท่ากับคดีไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะจับนะครับเรารอหน่อยได้ไหมคดีนายชัยพลกว่าจะจับแล้วล่อกันเป็นปีเรารอพยานหลักฐานท่านผบ.ตร.ท่านสุวัสดิ์ก็ทำจนละเอียดรอบครอบเรามีบทเรียนมาแล้วแล้วเรื่องนี้พอทำไปถ้านัดใดไม่ไปเจอได้แพะตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งแล้ว5คนนั้นก็5คนนั้นก็เป็นอันธพาลครองเมืองต่อไปโอ้โหถามจริงๆพฤติกรรม5คนนี้มันไม่ไหวจริงๆเลยใช่มั้ยครับ มันเป็นยังไงก็แบบอยู่ในชุมชนก็สร้างความวุ่นวายในชุมชนนะครับเนาะครับผมเขาก็พอชาวบ้านเดือดร้อนเขาก็จะแจ้งผมมาให้ไปว่ากล่าวตักเตือนผมก็ไปว่ากล่าวตักเตือนอยู่ประมาณ4ครั้งแล้วเขาว่าไงครั้งล่าสุดเขาก็ครับแต่ตอนนั้นเขาครับดีนะเขาจะหายไปประมาณอาทิตย์นึงหรือประมาณ3แล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็จะกลับมารวมใหม่แล้วทางพ่อเขารู้เรื่องพวกนี้บ้างไหมเขาไม่มีพ่อเขาอยู่กับยายเขาอยู่กับตากับยายตากับยายนิสัยดีครับอ้าวเดี๋ยวก่อนมันมีลูกตำรวจอยู่ด้วยนะใช่ลูกตำรวจคือตรงนี้เดี๋ยวนะทีละคนนะยังไงนะลูกตำรวจเนี่ยเขาไปรวมอยู่บ้านแบงค์เขาไปรวมอยู่ตรงนั้นหมดเลยเด็กพวกนี้จะไปรวมอ้าวมันมีใครบ้างนะเอากราฟิกขึ้นมาสิเอายังไงนะเขาจะไปรวมอยู่บ้านน้องแบงค์อยู่บ้านยายเนี่ยเรียกว่าไอ้ได้ไหมได้ผมไม่สะดวกปากไม่สะดวกไม่สะดวกหูคำว่าน้องก็บอกว่าไม่ให้พูดหยาบผมพูดได้ไอ้แบงค์อ่ะพูดไปไอ้แบงค์นี่เอาก็คือไอ้เชนไอ้เฮียเชนพูดไปเด็กพวกนี้เขาจะไปรวมอยู่กลุ่มในบ้านแบงค์แล้วคราวเนี้ยทุกคนเนี่ยจะไปรวมกลุ่มกันอยู่ในตรงบ้านเขาอยู่กับยายแม่เขาว่าทำงานข้างในแล้วก็พฤติกรรมเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเด็กที่แบบไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เด็กมันทำเกินกว่าเด็กอ่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้เนี่ยฮะคือเขาจะไปตั้งกลุ่มกันเลยนะไม่อย่างน้อยอ่ะเป็น10 20แล้วก็จะมีมีดเขาก็ทำมีดขึ้นเองเขาก็จะทำโอ้โหแก๊งอันธพาลใช่มันแก๊งอาชญากรแล้วพี่ใช่เขาทำมีดอ่ะแล้วต้องสุ่มกำลังแล้วมีทั้งอันเล็กอันใหญ่อ่ะที่เราอยู่เราขายของเราบ้านเราอยู่ใกล้กันพี่ก็เคยบอกยายเขายายเขาก็บอกว่าหลานเขาอยู่ในบ้านเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่ก็เลยบอกยายไม่ได้เดือดร้อนแต่ฉันเดือดร้อนเพราะมันวิ่งไล่ฟันกันในตามถนนแล้วมันวิ่งเข้ามาหาร้านเราด้วยแล้วก็บอกเขาบอกว่าครับคราวนี้เขาก็บอกว่าฉันก็กลัวตายเหมือนกันคราวนี้แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งอ่ะแกไล่มันปรับมันไม่กลับแล้วแกก็ให้โทรแจ้งตำรวจหนูบอกว่ายายยังไม่กล้าโทรแจ้งแล้วใครจะกล้าโทรยายยังไม่กล้าไล่แล้วฉันจะไล่ทำไมล่ะฉันก็ไม่อยากยุ่งเขาบอกว่าหลานฉันอยู่ในบ้านหลานฉันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครครับมันไอ้นี่มันจะหนักกว่าแก๊งในกรุงเทพเลยนะไอ้แก๊งในกรุงเทพมันไล่ฆ่ากันเพราะมีเหตุแต่แก๊งนี่มันไม่ใช่มีเหตุกับมันไม่เกิดทำอะไรมันทำมันล่อนไปบนถนนพี่ผมบอกเนี่ยมดวันมืดคืนอ่ะแทบไม่ได้นอนเลยนี่แหละตรงนี้แหละผู้กำกับทำอะไรอยู่ก็ดูเด็กตัวแค่เนี่ยเด็กตัวแค่เนี่ยไม่ยอมเข้าบ้านเข้าช่องคือตอนเช้าพ่อมารับไปโรงเรียนตอนเที่ยงมันก็กลับมาคืออยู่ในชุดนักเรียนทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็บอกยาย
มันมาตั้งแกล้งตัวเลยนะเวลายายไม่อยู่แกบอกว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแกก็พูดอย่างเงี้ยแล้วใครจะกล้าพูดล่ะผมบอกหน่อยเนี่ยผมถึงบอกไงเวลาไอ้เคสอย่างเงี้ยผู้ปกครองในกฎหมายผู้ปกครองมันควรที่จะรับโทษด้วยนะผมบอกให้มันควรที่จะรับโทษได้เพราะว่าอะไรตอนเนี้ยมันเหมือนลอยตัวปัดความรับผิดชอบเขาไปเตือนก็ไม่ทำอะไรไงก็เพราะอะไรเพราะถึงมันไปทำชั่วทำเลวอะไรก็กฎหมายมันคุ้มครองเยาวชนอยู่แล้วตัวฉันก็ไม่โดนอะไรแต่คนตายในตายฟรีนะคนตายฟรีมากี่คนแล้วกับไอ้เรื่องเยาวชนเนี่ยก็คือ5ใช่ไหมทำไมเข้าไปแค่4ทำไมแบงค์อยู่บ้านผมเนี่ยนะจะบอกให้ยายเนี่ยเตือนสติยายเดี๋ยวนะผมมีคลิปนะพี่มีพลเมืองดีเนี่ยเขาส่งคลิปมาให้นะว่าไอ้แก๊งเนี้ยมันไม่ได้ทำแค่ป้าบัวผันนะทำคนอื่นที่เขาไม่มีทางสู้ด้วยนะคลิปที่คลิปอะไรตบเด็กเหรอคลิปมันขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยล่อนไปกลางคืนนะแล้วก็ไปเจอคนเดินอยู่ข้างทางแล้วมันก็เรียกเขามาเหมือนเรียกเขามาชวนเขาคุยอ่ะแล้วมันก็ขออะไรหน่อยได้ไหมพี่มันซัดหน้าเขาเลยถ้าลูกยายแม่งเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครทำไมเวลามันเกิดปัญหาแบบนี้ทำไมมันถึงออกกันมาเยอะขนาดนี้ในโรงพยาบาลมันก็ไปป่วนพวกน้องป่วนในโรงพยาบาลด้วยน้องที่มันชั่วน้องที่อยู่ในบ้านอ่ะก็ทำงานในโรงพยาบาลเขาก็ไปบอกเขาไปไล่มันนะเพราะว่ามันเคยไปขโมยรถจักรยานบ้านน้องที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลโอเคมันก็จะบอกพี่ผมมาไล่ติหลายทีแล้วแล้วก็บอกพวกนี้มันก็โดนกระทืบหลายทีจนหน้าบูดหน้าบวมมาเหรอหน้าบูดหน้าบวมเลยใช่อย่างงี้พี่เดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าพอมันเกิดเรื่องเนี่ยผมแม่เอาคลิปเอานั้นเอานี่มาแกล้งเด็กนะผมไม่ได้ก็แกล้งเด็กนะผมบอกทุกคนเข้าใจก่อนผมปกป้องเด็กมาทั้งชีวิตนะไอ้เด็กที่ถูกรังแกแต่ไอ้เด็กนรกอย่างเงี้ยไอ้เด็กที่มันไปรังแกคนอื่นเนี่ยเอาแม่งให้หนักเลยคุณกันถามเหอะขนาดเข้าไปสัมภาษณ์เขายังว่าพี่เลยจะไปหายข่าวเพื่ออะไรแล้วฉันถามว่าชาวบ้านแล้วถามว่าคุณเดือดร้อนไหมฉันเดือดร้อนมันจะมาเผาลานฉันมันขโมยของลานฉันบอกชาวบ้านนะไอ้ที่ด่านะบอกไอ้เด็กพวกนี้เด็กเปรตพวกนี้นะมันสร้างความเดือดร้อนบอกไม่อยากให้ข่าวอยากปกป้องมันใช่ไหมมึงเอามันไปเลี้ยงเมื่อวานมึงเอาไอ้พวกนี้ไปเลี้ยงที่บ้านมึงจริงเอาก็มึงเอาไปบ้านมึงดิไม่เดือดร้อนไงน้องก็โดนด่าโดนไหมโดนไหมพี่โดนไหมโดนเมื่อวานโดนด่าผมออกมาก่อนเขาออกมาก่อนไงคือวันแรกอ่ะฉันไปบอกเขาฉันคนตายเพิ่มไหมฉันให้ข่าวช่อง8ไงตายเพิ่มไหมบอกเอาไปเลี้ยงเลยเอาไปเลี้ยงที่บ้านมึงเลยจริงฉันได้ถามว่ามันนักอ่ะฉันได้ถามว่ามันมาขู่อ่ะเก๋เครียดไหมจะเผาร้านเขาใช่แล้วถามว่าเก๋เครียดไหมทะลงก็ทำร้านเก๋อ่ะฉันว่าเนี่ยแล้วมันมาถามมันขู่ฉันนะ3รอบแล้วก็ว่าคนที่พูดแบบนี้จะไม่ได้รับความเดือดร้อนนะครับคนที่ได้รับความเดือดร้อนนี่คือคนที่เขาอยู่รอบข้างเนาะคนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนนี่เอานี่มาพุ่มกลับพุ่มกลับมาแล้วเดี๋ยวต่อสายพุ่มกลับเดี๋ยวให้ความเป็นธรรมกับทางท่านพุ่มกลับคุณแม่รวมมานะคุณแม่สวัสดีครับพุ่มกลับครับด่าฉันแล้วเขายังมาพวกฉันหรอพุ่มกลับพุ่มกลับพุ่มกลับที่สพอรันนะครับใช่ครับผมโอ้โหพุ่มกลับหายไปไหนมาครับผมตามหาพุ่มกลับทั้งวันทั้งคืนไม่เจอพุ่มกลับเลยอยู่ระหว่างดำเนินคดีกันอยู่ครับผมครับพุ่มกลับครับผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะเรื่องนี้มันมีนัยยะสำคัญเรื่องการเหมือนกับไปยัดเรื่องราวให้กับทางฝั่งของลุงเปี๊ยกเขาไหมฮะขออนุญาตเรียนพี่หนุ่มอย่างนี้เลยนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยทำทุกอย่างตรงไปตรงมาครับตั้งแต่ตอนวันเวลาเกิดเหตุเลยครับว่าเราพบศพน้องได้รับแจ้งเนี่ยเป็นช่วงเที่ยงครึ่งนะครับของวันศุกร์ที่12ครับนะครับเมื่อเราได้รับแจ้งก็ไปดูที่เหตุนะครับการไปดูที่เหตุก็มีตั้งแต่พนักงานสอบสวนนะครับแจ้งแพทย์นะครับทางพิสูจน์หลักฐานนะครับมาร่วมสถานที่เกิดเหตุนะครับเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนต่างๆน้องเมื่อไปถึงเนี่ยเราก็ได้สอบถามแพทย์นะครับว่าศพเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับก็พบร่องรอยบาดแผลนะครับที่บริเวณศีรษะจำนวนหลายจุดก็เชื่อว่าเนี่ยแพทย์ให้การว่าถูกของแข็งไม่มีคมนะครับถูกทำร้ายเนี่ยถึงจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับลักษณะก็คือน่าจะเสียชีวิตมาแล้วระหว่าง8ถึง12ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเราพบในช่วงเที่ยงครึ่งนะครับของวันศุกร์นั่นหมายว่าวันเวลาเกิดเหตุน่าจะอยู่ในช่วงคืนวันพฤหัสคืนพฤหัสครับต่อด้วยถึงเช้าวันศุกร์นะครับทางเราก็ได้เดินสำรวจในเรื่องของร่องรอยวัตถุพยานนะครับในที่เกิดเหตุนะครับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับจนกระทั่งภาพกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเนาะเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยนะครับเราได้ทราบมาว่ามีผู้ต้องสงสัยนะครับก็คือในชั้นต้นเนี่ยชาวบ้านก็คือคนในอารันเนี่ยก็จะเห็น
ทางลุงเปี๊ยกกับป้ากบเนี่ยนะครับจะเป็นขออนุญาตใช้คำว่าไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับนอนอยู่ตามฟุตบาทหรือตามหน้าเซเว่นเป็นเหมือนคนเร่ร่อนใช่ครับใช่ครับพี่หนุ่มแล้วเวลาได้เงินมาก็จะนั่งดื่มเหล้ากันแล้วก็ทะเลาะตบตีกันเป็นประจำนะครับจนชาวบ้านบริเวณนี้เขารู้แล้วก็รับทราบว่าเนี่ยคือตะเปียกทำแล้วอะไรประมาณนี้ครับทีนี้พอเรารับทราบอย่างนี้เราก็เชิญตัวลุงเปี๊ยกมาซักถามนะสอบถามในขั้นแรกเนี่ยลุงเปี๊ยกก็รับเลยนะครับพูดในลักษณะว่าเขาลงมือเองนะครับคือเป็นตู่เป็นตะนะครับจนกระทั่งระหว่างเราซักถามเนี่ยเราพบคราบเลือดครับพี่หนุ่มบริเวณขากางเกงเขาจำนวน2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกเนี่ยบริเวณหน้าขาข้างซ้ายนะครับแล้วเราก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจนะครับพบว่าเลือดดังกล่าวเป็นเลือดของมนุษย์ครับผมแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเลือดของท่านใดนะครับเราจะต้องส่งตรวจไปพิสูจน์ทาง DNA อีกครั้งนึงนะครับเราได้1ได้คำรับละ2ได้พบว่าจุดมีกางเกงที่เขาสวมใส่อยู่เนี่ยมีเลือดของมนุษย์อยู่นะครับปรากฏว่าเราก็ต้องพิสูจน์ทราบเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นจริงไหมเราก็ได้ไล่เขาเรียกภาษาตำรวจคือไล่กล้องนะฮะดูว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีบริเวณนั้นนะครับมีร่องรอยว่าลุงเปี๊ยก อยู่บริเวณนั้นนะครับจนกระทั่งเราทราบข้อมูลมาว่าจุดที่เจอเนี่ยนะมีเศษเลือดตกอยู่นะครับมีร่องรอยว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดของคนร้ายก่อเหตุนะครับครับแล้วประกอบกับดูสภาพศพนะเราย้อนกลับไปดูสภาพศพว่าศพเนี่ยเหมือนจะมากกว่านั้นนะครับในเมื่อเราดูคำให้การของเปี๊ยกครั้งแรกเนี่ยมันไม่แมทกับที่เขาให้การไว้จึงได้นะครับย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดอีก24ชั่วโมงก็คืออีก1คืนถัดไปก็คือคืนวันพุธเข้าพฤหัสนะครับวันพุธเข้าพฤหัสปรากฏว่านะครับในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ถามลุงเปี๊ยกว่าลุงถ้าในเมื่อลุงให้การรับไหนลุงพาไปชี้หน่อยสินะครับปรากฏว่าลุงก็พาตามที่ไปให้การกับตำรวจไว้นะครับว่าได้ล้วงเงินจากป้ากบเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วป้ากบก็โวยวายตามไปรังควานลุงก็ไม่พอใจนะครับก็เดินหนีแต่ก็ยังตามตื้อมาอยู่จนกระทั่งลงมือนะครับตามที่เป็นภาพข่าวว่ามีการพาไปชี้ที่เหตุนะครับแล้วก็มีสำนักข่าวช่องหนึ่งนะครับก็มาถ่ายทำตอนอยู่บริเวณผมขอเอ่ยช่อง8เลยแล้วกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรผมเอ่ยให้เองครับผมครับครับผมครับผมก็เป็นลักษณะตามที่ลุงให้การเลยนะครับปรากฏว่าในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเป็นวันเด็กนะครับโดยปกติเนี่ยศาลเนี่ยจะเปิดทำการแค่ครึ่งวันนะครับเนื่องด้วยมูลเหตุอย่างแรกเลยนะครับก็คือคำรับ2มีร่องรอยเลือดนะครับ3นำพาไปชี้นะครับและ4ก็คือลุงเป็นบุคคลมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งนะครับประกอบกับคดีดังกล่าวเป็นคดีอุกชะกันนะครับการดำเนินคดีเนี่ยกรณีดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องยื่นศาลนะครับขออำนาจศาลเนี่ยออกหมายขังนะครับซึ่งเราได้แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยตอน10โมงของวันเสาร์ที่10นะครับหลังจากนั้น11โมงก็คือพาตัวไปที่ศาลศาลก็ประทับคำร้องนะครับรับมีพยานหลักฐานเชื่อว่าลุงเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการกระทำผิดนะครับจึงได้รับตัวไว้ควบคุมตัวครับผู้กำกับครับผมขออนุญาตแทรกนิดเดียวฮะในเมื่อผู้กำกับบอกว่าได้กล้องวงจรปิดมาก่อนนะฮะแล้วทำไมถึงมีการนำฝากขังครับทั้งที่กล้องมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วคืออย่างนี้ครับกล้องเนี่ยคือในคืนวันพฤหัสเข้าสุกเนี่ยมันไม่มีครับไม่มีภาพเหตุการณ์ลุงเปี๊ยกเลยนะครับจนกระทั่งเราก็ได้มีการไล่กล้องไปเรื่อยๆนะครับ
เราได้กล้องอีกทีนึงพบว่ามีกลุ่มผู้เด็กวัยรุ่นเนี่ยมาทำร้ายป้ากบเนี่ยเวลา 12.41 ครับที่ทางตำรวจเราได้เนี่ย 12.41 ของวันเสาร์นั่นหมายความว่าศาลรับตัวของลุงเปี๊ยกไว้ควบคุมนะหมายถึงได้มาตอนเที่ยงกว่าถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องทำต่อคือพิสูจน์ทราบว่า5คนเนี้ยตามภาพที่วงจรปิดเนี่ยเป็นใครนะครับจนกระทั่งประมาณบ่ายสองเศษเรารู้ตัวละเราก็ไปเชิญตัวเด็ก5คนพร้อมผู้ปกครองนะครับได้ครบ5คนเลยพร้อมรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุอีก2คันนะครับเมื่อเราได้มาปั๊บเราได้ซักถามเบื้องต้นทั้ง5คนที่เป็นเยาวชนนะครับมีอายุประมาณ12ถึง16ปีนะครับต่างก็ให้การรับสภาพสอดคล้องต้องกันกับภาพวิดีโอเมื่อปรากฏพยานหลักฐานใหม่สิ่งแรกที่ตำรวจคิดครับคือต้องคืนเสรีภาพให้กับลุงเปียกลุงเปียกใช่ครับนั่นหมายความว่า4วันครับใช่เพราะสิ่งแรกที่ตำรวจยังคิดอยู่ก็คือโอกาสที่มันจะเหตุซ้อนเหตุมีไหมนะครับปรากฏว่าเราดูกล้องอย่างถี่ถ้วนนะครับพบว่าลุงไม่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเลยนั่นหมายความว่าคืนวันเกิดเหตุสรุปนะครับก็คือเป็นคืนวันพุธที่10เข้าวันที่11นั่นนะครับซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุที่แท้จริงครับเราจึงได้ครับทำร้องนะครับเพื่อขออำนาจศาลจังหวัดสระแก้วปล่อยตัวลุงในโอกาสแรกนะครับย้ำว่าในโอกาสแรกเลยก็คือเป็นวันจันทร์ที่15ที่ผ่านมาพุ่งกลับก็ได้ยื่นผมก็อยากถามนิดนึงฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าก็ยื่นแล้วก็เอาตัวออกมาแล้วทีนี้ประเด็นถัดมาผมก็อยากถามอีก 2-3 ข้อนะฮะข้อนึงเนี่ยนะครับคือทำไมลุงเนี่ยถึงได้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วได้มีการสารภาพตรงกับข้อมูลที่เด็กมันกระทำเลยคือใช้เก้าอี้ตี3ทีเก้าอี้แตกแล้วอยู่ดีแต่ก็ไปเจอเก้าอี้หลังที่ลุงบอกด้วยมันเหมือนมีคนเนี่ยไปบอกบทลุงหรือเขียนบทให้ลุงนะฮะอันนี้ผู้กำกับสงสัยคนข้างๆตุ้มกับหรือคนที่อยู่ในสภ.ผู้กำกับเองไหมฮะในเบื้องต้นนะครับผมก็สงสัยในคำพูดของลุงที่พูดจาวกไปวนมานะครับแต่ด้วยสภาพพื้นที่เนาะตอนที่เราทราบมาก็คือเจอลุงเนี่ยไปดูที่เกิดเหตุด้วยกันนึกภาพไหมฮะไปดูตั้งแต่ตอนพบศพเลยแล้วชาวบ้านก็บอกเนี่ยลุงเปี๊ยกมาดูที่เกิดเหตุด้วยนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ชาวบ้านน่ะพูดคุยกันนะครับพูดคุยเรื่องสาเหตุหรือว่าจุดคือบริเวณที่สระน้ำอะครับคือลุงเปี๊ยกเนี่ยเราไปเจอตรงนั้นด้วยผมเข้าใจแต่ทีนี้ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมลุงเปี๊ยกถึงได้พูดตรงกับสิ่งที่เด็กมันพูดคือเอาเก้าอี้ตีก่อนแล้วมีการจับกดน้ำก็คือตอนหงายหน้าด้วยคือประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของเอาไปว่าผมสันนิษฐานนะครับครับครับสันนิษฐานสันนิษฐานลุงเปี๊ยกเนี่ยน่าจะฟังจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุครับแต่ว่าในวันเดี๋ยวนะฮะบุ้งบุ้งกับในวันที่เกิดเหตุยังไม่มีใครรู้ว่าป้าโดนเก้าอี้ตีเลยนะฮะเพราะเก้าอี้เนี่ยเราเพิ่งมาเจอเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อวานนี้เองครับเข้าใจครับพี่หนุ่มคือเราไม่ใช่เพิ่งมาเจอนะครับเจอตั้งแต่ตอนหมายถึงว่าคืนวันที่พูดง่ายวันที่เราเจอศพอะครับแต่เพียงเดียวว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ได้เหมือนกันที่ผมกำลังจะบอกคือมันไม่ได้เหมือนกันกับคำรับสารภาพของเด็กนะครับทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าคืองี้พุ่มกับครับลุงให้การเนี่ยคืองี้พุ่มกับผมที่ลุงให้การบอกว่าลุงเอาเก้าอี้ตีเนี่ยลุงบอกเก้าอี้เนี่ยเจอที่บริเวณใต้ต้นไม้ครับไม่ใช่ตามที่เด็กให้การครับโอเคเดี๋ยวนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพุ่มกับครับคืองี้คือมันมีคลิปนึงที่เด็กมันมีการอัดเอาไว้แล้วโทรไปสารภาพกับเพื่อนนะฮะในโก้เนี่ยไอเด็กโก้เนี่ยนะไอเด็กโก้เนี่ยมันโทรไปหาเพื่อนแล้วมันก็บอกเลยว่ามันมีการใช้เก้าอี้เนี่ยตีไปนะครับแล้วก็จับกดน้ำโดยสภาพของป้าเนี่ยหงายหน้าอยู่ทีนี้ปรากฏว่าเก้าอี้ไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเก็บกันไว้ระหว่างโก้กับเด็ก5คนรวมถึงไอเด็กที่รับทราบข้อมูลแต่ในมุมอีกมุมนึงเนี่ยนะฮะคือลุงเนี่ยกลับมาให้ข้อมูลเนี่ยก็คือเช้าวันที่13แล้วบอกเอาเก้าอี้ตีจริงๆหรือถ้าเกิดว่าเขาไปสารภาพแต่วันที่12ตอนบ่าย3เขาก็สารภาพแล้วว่าใช้เก้าอี้ตีจริงๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีใครรู้เรื่องเก้าอี้เลยไงพุ่มกับ
ผมก็เลยคือประจันให้ประชาชนสงสัยว่าแล้วลุงทำไมถึงรู้ได้ว่ามันใช้เก้าอี้ตีซึ่งไปตรงกับทางฝั่งของคนทำจริงๆอย่างอย่างนี้ครับพี่หนุ่มครับครับการที่บอกว่ารับสาภาพในตอนบ่ายสามเนี่ยคือรับแค่ทำแต่รายละเอียดอย่างอื่นนะยังแบ่งรับแบ่งสู้อ๋อยังไม่ได้พูดใช่ใช่รายละเอียดบางทีลุงก็บอกว่าใช้ไม้กวาดตีบางทีลุงก็เตะอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้รับแบบตรงเป๊ะๆพี่หนุ่มเข้าใจไหมฮะเข้าใจเข้าใจถามผู้ต้องหาเนี่ยครับบางทีเอาตัวละครตัวนู้นตัวนี้เพิ่มมาอีกสองตัวอย่างเงี้ยครับมันก็เลยยังไม่เชื่อว่าเอ๊ะตกลงรับแบบไหนรับยังไงซึ่งการที่ให้ไปชี้เนี่ยชี้ไม่ได้บอกว่าชี้เพื่อเอาผิดนะครับแต่ชี้ว่าตรงกับที่ลุงให้การไว้หรือไม่แค่นั้นเองครับไม่ได้ว่าเอาไปตรงกับเด็กนะครับแค่ตรงกับที่ลุงให้การไว้หรือไม่แค่นั้นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าพอเขาไปบอกทำตรงนี้ปั๊บเขาเดินลัดสนามนะครับเขาชี้ไปตามทิศทางที่เขาเล่าให้ฟังซึ่งมันก็จะไม่ตรงกับข้อมูลของเด็กคืออย่างนี้ครับคือไอ้พุ่งกลับคือไอ้ข้อมูลอื่นๆอ่ะอย่างเช่นว่าเขาเดินไปมุมไหนตรงไหนอะไรเงี้ยผมว่าไอ้นั้นเป็นรายละเอียดปีกย่อยแต่รายละเอียดสำคัญคือการกระทำคือการตีถูกไหมฮะแล้วหลวงการจับกดน้ำมีการเงยหน้าหรือความหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปตรงกับสิ่งที่เด็กมันบอกหมดเลยนะอันนี้มันก็เลยทำให้สังคมสงสัยลุงไม่ได้ให้การอย่างนี้นะครับลุงไม่ได้ให้การว่าลุงไปกดจมน้ำนะครับแต่ตำรวจถามใจผิดนะครับลุงแค่บอกอุ้มแล้วก็โยนแค่นั้นเองครับเพราะนั้นเนี่ยผมกำลังบอกว่าที่สื่อมวลชนหรือว่านักข่าวได้ถ่ายทอดไปว่าตรงเนี่ยผมว่าในเนื้อหาจริงมันไม่ตรงนะครับแล้วที่ตำรวจแต่มันมีอันนึงมันมีอันนึงที่ตำรวจเขาตอนที่ไปทำแผนแล้วเขาบอกว่าศพเนี่ยคว่ำหน้าหรือหงายหน้าอีกกี่ครั้งถามนำเลยอย่างเงี้ยฮะลุงก็บอกหงายหน้าครับหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ถามนำครับเพียงแต่ว่าถามลักษณะสภาพศพครับว่าอ๋อถามสภาพศพหรือความหรือหงายมันไม่ใช่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ครับถามคือถามเพื่อถามสอบถามว่ามันเป็นยังไงใช่ถูกไหมโอเคโอเคงั้นผมถามอย่างนี้ตอนนี้นะผมอยากทราบแบบนี้ครับตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนลุงตอนนี้อยู่ในความดูแลของญาติเป็นพี่สะใภ้พี่ชายนะครับที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญประเทศคืออย่างนี้ครับขออนุญาตดำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่ากรณีลุงเนี่ยพอเราขอหมายปล่อยเสร็จปั๊บทางตำรวจภูธรภาค2นะครับได้ตั้งคณะกรรมการมาเพื่อตรวจสอบข้อได้จริงกรณีดังกล่าวแล้วนะครับว่าได้ตำรวจทางทำไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องตามขั้นตอนไหมนะครับ mm-hmm. ทีนี้ได้มีการสอบคุณลุงเนี่ยตั้งแต่อยู่ที่เรือนจำแล้วครับโดยคณะกรรมการเนี่ยได้มีการสอบเสร็จก็พามาตรวจร่างกายนะครับแล้วทีนี้เราก็ได้มีการติดต่อญาตินะครับว่าลุงจะไปที่ไหนปรากฏว่าบอกว่าจะกลับบ้านที่สุรินทร์ทางพี่สาวที่สุรินทร์เนี่ยก็บอกไม่ต้องมาไม่อยากให้มาทีนี้ทางเราก็อ้าวแล้วจะให้ไปที่ไหนตัวคุณลุงเองก็ไม่อยากไปที่คลองน้ำใสนะครับจนกระทั่งเราได้ติดต่อว่าอ้าวแล้วลุงจะไปตรงไหนทางญาติที่คลองน้ำใสได้ประสานไปว่าเคยมีนายจ้างนะครับเป็นลุงที่ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งอะครับเขาก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวให้ไปที่นั่นที่อยุธยานะครับ okay. ปรากฏว่าติดต่อไปทีติดต่อไม่ได้แล้วครับก็เลยจำเป็นที่ว่าอ้าวนั้นลุงก็คงกลับไปส่งบ้านที่ของน้ำใสซึ่งทางอำเภอได้ประสานว่ารบกวนทางโรงพักอำนวยความสะดวกคือไปส่งที่นั่นให้หน่อยเนี่ยครับประมาณนี้ครับท่านครับคือตอนนี้ผู้กำกับคือคนเขาคิดว่าทางตำรวจเองอ่ะพาลุงหนีเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงนะเขากลัวอย่างนี้อันนี้ผมพูดกับผู้กำกับตรงๆไปตรงมาเลยนะอย่าโกรธกันนะครับคืออย่างนี้คือตอนนี้สังคมเนี่ยกำลังตั้งคำถามและตั้งข้อสงสัยกันว่าลุงเองเนี่ยอาจจะมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังในการยัดคำพูดให้ลุงไปพูดนะฮะแล้วก็รับสารภาพต่างๆนานาวันนี้พอเรื่องมันเปิดขึ้นมาปุ๊บเขากำลังกังวลใจว่าหรือว่าคนนั้นน่ะกลัวว่าลุงเองเนี่ยจะเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนก็เลยไม่ยอมให้คุยกับสื่อมวลชนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลุงเนี่ยอาจจะหายตัวไปเลยอ๋อไม่หายครับคือตอนนี้ทุกคนยังอยากให้ลุงมาอยู่ที่แจ้งตอนนี้ฮะอ๋อได้ฮะไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าในส่วนนี้คือทางคณะกรรมการยังเขาเรียกสอบสวนประคำแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะส่งในส่วนของลุงเนี่ยไปพบท่านรองผบ.ตร.ในบ่าย
ประมาณบ่ายสามวันนี้ครับครับครับที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วน้องยอมในส่วนนี้โอเคครับคดีไปที่จับตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำรวจเองก็ต้องทำอะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็บริสุทธิ์ยุติธรรมครับผมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทางท่านปรเมศกับคุณกันจะคุยด้วยคุณอาจารย์ครับท่านท่านผู้กับครับเราคุยกันรอบที่2แล้วครับสวัสดีครับครับพี่กันครับท่านผู้กับผมรบกวนสอบถามนิดนึงเรื่องของคุณลุงเนี่ยท่านผู้กับมองว่ามันแปลกไหมที่เขาเป็นคนที่ติดเหล้าแล้วภรรยาเขาก็เสียแต่เขาก็ไม่ไปงานศพเลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่ออกมาดื่มเหล้าเลยอยู่ดีมันก็เงียบหายไปเนี่ยท่านผู้กับมองไงครับคือในส่วนนี้เราได้ถามความสมัครใจของลุงตั้งแต่แรกแล้วครับลุงบอกว่าลุงไม่อยากไปอันนี้ผมกล้ายืนยันครับลุงไม่อยากไปงานศพภรรยาตัวเองใช่ไหมครับคือถ้าพูดตรงนะครับเขาไม่ได้แบบเขาเรียกอยู่เป็นหลักแหล่งครับแล้วเขาใช้คำว่าคนอื่นเขามองว่าผมเป็นผัวเมียกันอันนี้คำพูดตรงนี้เนี่ย นั่นหมายความว่าเขาเป็นแค่พฤตินัยครับไม่ได้แบบเหมือนอยู่กินกันมานานเขาน่าจะคบประมาณประมาณ8เดือนถึง1ปีเศษนะครับตามที่ผมจำได้นะฮะที่เขาพูดให้ฟังเขาใช้คำว่าคนอื่นเล่าว่าผมเป็นสามีเขาอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่เขาก็ไม่ออกมาดื่มเหล้าทั้งที่เขาก็เป็นคนติดเหล้าถูกไหมครับตอนนี้เขาก็เป็นคนติดเหล้าครับเป็นคนติดเหล้าคือแอลกอฮอลิซึมตอนซักถามตอนแรกเนี่ยกินเหล้านี่เต็มตัวครับแต่หลังจากออกมาจากเรือนจำนี่คือเขาก็ไม่ไปหาเหล้าดื่มถูกไหมครับเขาก็อยากจะกลับไปอยู่เงียบๆที่บ้านถูกไหมครับอันนี้ไม่ทราบครับขออนุญาตไม่ก้าวล่วงครับโอเคก็ผมถามท่านผู้กับเพิ่มนิดนึงเหตุการณ์เนี่ยมันอยู่ข้างโรงพักที่อุ้มฆ่าเนี่ยมันอุ้มตัวไปเนี่ยข้างโรงพักใช่ไหมครับท่านผู้กับครับผมท่านมุ่งกลับรู้สึกยังไงบ้างครับกับไอ้พวกผู้ก่อเหตุที่มันก่อเหตุอุกอาจบุกมาอุ้มฆ่าที่ข้างโรงพักเหยียบจมูกท่านมุ่งกลับขนาดนี้ครับ ครับในส่วนนี้นะครับเราต้องในส่วนการปรับนะครับกระบวนการการทำงานของตำรวจเนี่ยต้องเรียกศรัทธาคืนมาก่อนครับซึ่งเราได้ประชุมนะครับสั่งการแล้วก็วางมาตรการไปแล้วนะฮะทั้ง4ส่วนใหญ่นะครับ4ส่วนด้วยกันนะครับครับได้สั่งการไปแล้วครับครับท่านผู้กับเดี๋ยวพี่หนุ่มคุยด้วยอาจารย์ปรเมศวงศ์สุลาครับครับด้วยในเรื่องของเยาวชนครับผมครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปรเมศนะผมถามหน่อยครับท่านครับผมถามหน่อยไอ้รายงานชันสูตรพลิกศพมันการตายสาเหตุการตายคือขาดอากาศหายใจหรือเป็นอะไรตอนนี้เราส่งศพนะครับไปผ่าใช่มั้ยยังไม่ออกโอเคยังไม่ออกครับท่านไม่ผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าเราทำงานน่ะหลักฐานมันอ่อนไปหน่อยที่จะเริ่มดำเนินคดีไม่ว่าไปปรับปรุงแล้วกันตรงนั้นประการถัดมาเนี่ยผมอยากให้ช่วยดูหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันติดปัญหาเนี่ยพอติดปัญหาข้อกฎหมายการจับเนี่ยจับลุงเนี่ยจับลุงเนี่ยจับวันไหนจับ13แล้วส่งเรือนจำท่านครับไม่ได้เป็นการจับครับเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานครับท่านแจ้งข้อกล่าวหาแล้วส่งควบคุมตัวเลยเอาละทีนี้ไอ้เด็กพวกนี้เราไปจับเมื่อไหร่เนี่ยกรณีเด็กเราก็ไม่ได้เป็นการจับเหมือนกันครับท่านเป็นการเชิญตัวมาในวันเสาร์ที่13ครับมาซักถามก่อนครับท่านเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเหตุไม่ใช่เป็นเหตุซึ่งหน้าครับอืมเข้าใจคือตอนนี้นะผมบอกเป็นห่วงตำรวจอ่ะเพราะว่าถ้าข่าวออกมาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยความเชื่อถือมันน้อยนะฝากเน้นแล้วเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างอันตรายอ้าวขอให้ดำเนินคดีต่อไปแล้วกันผมมีข้อสงสัยแค่นี้ฝากไว้นะครับผมครับผู้พุ่มกับกดดันไหมตอนนี้สังคมโอ้โหถาโถมเลยก็ยอมรับว่ากดดันครับแต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องคือทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงนะครับว่าเราทำด้วยความตั้งใจจริงแล้วถูกบีบรัดในเรื่องของเวลาครับเพราะด้วยระบบการทำงานแล้วก็ระบบกฎหมายบ้านเราเนาะโอเคเพราะว่าต้องให้กำลังใจทั้งที่ตำรวจด้วยครับเพราะตั้งใจทำงานจริงๆครับ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 ได้ครับผมขอบพระคุณนะครับพุ่มกลับครับครับครับยินดีพุ่มกลับพุ่มกลับอย่าหายอีกนะโอ้ไม่หายครับคืออย่างนี้ในส่วนของการให้ข้อมูลข่าวสารครับครับตามระเบียบต้องขออนุญาตก่อนโอเคเข้าใจคนที่ให้ข่าวได้เนี่ยต้องเป็นระดับผู้บังคับการโอเคได้ครับได้ครับการให้สัมภาษณ์อะไรต่างผมจึงขอบคุณครับให้เสร็จงานก่อนครับโอเคโอเคต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับการนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
ครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับท่านภูมิกับสภ.นันทประเทศนะครับท่านพิเชษฐ์ศรีจันทรานะฮะท่านก็บอกมาแบบนี้ผมพอจะไว้วางใจภูมิกับได้นะแต่ผมไม่เชื่อคนรอบข้างผมไม่เชื่อคนรอบข้างไม่เชื่อคนรอบข้างใช่ไหมไม่เชื่อคนรอบข้างผมแต่ภูมิกับมึงเหมือนเชื่อคนรอบข้างนะเจ้านายต้องเชื่อลูกน้องภูมิกับอาจจะเจอหอกข้างแคร่หอกข้างแคร่คือมันแทงปึ๊กปึ๊กเข้าไปมันตรงกันจนเกินเหตุตรงกันเกินจนความที่น่าจะภูมิกับโดนของหรือเปล่าเนี่ยสงสัยต้องเอาจานแมนไปปล่อยของซะหน่อยแต่ถ้าเจอกันอย่างนี้ผมว่าท่านตอบบางเรื่องก็ยังไม่สมูทเท่าที่ควรนะเราฟังนะไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านโกงนะแต่ว่ามันบางเรื่องมันไม่สมูทเท่าควรแต่ค่อนข้างชัดแจ้งแต่มันขมวดขึ้นพี่เพราะว่าตอนนี้ผมประสานทางท่านสุเชษฐ์หัดพาท่านรองผบ.ตร.แล้วตอนนี้ท่านเนี่ยไปด่วนที่สระแก้วเดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยท่านก็จะเอาความจริงเนี่ยฮะเลื่อนไป4โมงเลื่อนไป4โมงเย็นก็เดี๋ยวเราจะได้ทราบความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งไปไทยรัฐนะอีกชุดหนึ่งจะไปช่อง7นะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันไปไหมตกลงครับไปไหมไปไปไทยรัฐเนี่ยกำลังจะไปไปไทยรัฐนะโอเคเอาไปผมก็ต้องไปไปไหมไปไทยรัฐด้วยเปล่าไปไหมอุ๋ยจะเอาไหมไม่เกี่ยวถามพี่เอาช่วยกันเอาไปช่วยกันคุณไปไทยรัฐหน่อยได้ไหมใช่ครับไปหาคุณอุ๋ยภาคภูมิหน่อยช่วยกันน่าเรายังไม่ค่อยได้คุยกันเลยเดี๋ยวให้คุณอุ๋ยก็คุยกับคุณหน่อยฝากคุณอุ๋ยเลยนะอุ๋ยภาคภูมิฝากไว้หน่อยเดี๋ยวให้คุยหน่อยครับช่วยกันขอบคุณนะป้ากอดทิ้งดิสู้ๆนะนะคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเป็นเงื่อนงำนะฮะคนที่จะบอกเรื่องราวเหล่านี้และเคลียร์ได้ดีสุดก็คือลุงเปียกนะครับเพราะฉะนั้นรอลุงเปียกออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งนะว่า1 2 3 4เป็นอย่างไรแล้ววันนั้นจะได้รู้ความจริงฮะในสิ่งที่ลุงเปียกจะถูกใครยัดคำพูดมาหรือเปล่าผมเชื่อว่าสุดท้ายถ้าเกิดสื่อไล่จริงๆหลุดผมมั่นใจว่าลุงเปียกหลุดแน่นอนว่าถูกยัดคำพูดมาหรือเปล่านะครับอ้าววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลรายการไม่ได้กล่าวหาใครไม่ได้กล่าวโทษใครนะครับพูดไปตามข้อเท็จจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ